ยุติเลยอ่ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับพี่นุ่มก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มาจัดรายการพี่นุ่มอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ปูติดภารกิจนะครับตอนที่เขาไปออกรายการทีวีเขาออกบ่อยมากซึ่งผมก็ยังมีความรู้สึกกับเพราะว่าผมก็น่าจะมีชื่อมั่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีชื่อเดี๋ยวเข้ามารายการเข้ามา2นาทีกว่าด่าพี่ปูกันเลยเหรอไม่ใช่ที่ไม่ได้ด่าเขาแต่ว่าพูดถึงว่าเขาก็มีชื่อเสียงไงเขาก็ไปออกทีวีไม่พี่นงเป็นคนบอกเองว่าพี่นงไม่อยากไปออกทีวีที่อื่นไม่อยากออกจากรั้วเสียงกีฬาล่ะเพราะว่าออกไปแล้วเขาก็ไม่เอาเปล่าไม่การันตีความปลอดภัยไม่เหรอพี่มึงเคยบอกเอาล่ะงั้นก็ผมก็ต้องอยู่ที่นี่แหละก็พี่เป็นคนบอกผมเองศัตรูเราเยอะเปล่าเอาล่ะไม่มีผมเป็นคนบริสุทธิ์ใจจัดรายการไม่ด่าสมาคมโอ้ไม่ผมขจองกระถินมาสมาคมผมไม่เคยด่าเลยนะจริงๆผมก็ให้คำแนะนำเขาเรียกว่าให้คำแนะนำนั่นเรียกว่าให้คำแนะนำถูกสิผมไม่ได้ด่าแล้วมาบอกว่าจิกหัวด่าผมด่าเสร็จผมก็ให้คำแนะนำก่อนก็ได้อย่างเรื่องกรณีของโปรแกรมเอเชียนเกมครับผมก็ให้ผมพูดที่นี่เลยผมให้ก่อนเลยว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าพอก็พลาดปั๊บแล้วผมจะไปใส่ผมไม่ได้คนอย่างนั้นผมบอกว่าไปเปลี่ยนทีม 4-5 วันเนี้ยคุณจะไม่พร้อมคุณก็ไปทำไมไม่เซตโปรแกรมให้มันดีครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆปั๊บทีมมันตกรอบกลับมาอะไรกลับมาแล้วผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเพราะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทีมไม่ดีแล้วนี่นั่นผมก็ไม่ใช่คนล้มแล้วถูกผมเป็นคนพูดก่อนเลยแต่ผมสงสัยทำไมสมาคมโดนด่าโค้ชโย่งโดนด่านักเตะนิดนึงคนจัดโปรแกรมไม่ค่อยโดนด่าเลยอ่ะก็ผมก็นี่ไงก็ผมนึกบอกว่าทำไมคุณไม่ออกมารับผิดชอบบ้างหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ลดกระแสไปแต่เรื่องนี้จริงๆพูดแล้วมันก็ไม่รู้จะทำไงนะรูปเดิมอ่ะมันก็รูปเดิมจริงๆแล้วก็ต้องออกมาทุกทือทุกส่วนตอนนี้นายกก็ยอมรับยอโย่เอ้ยโคโย่งก็โคดไม่ใช่โคโย่งโคโย่งโคโย่งก็ยอมรับพี่เฮงก็ลดบทบาทครับทีนี้คนอื่นๆนะเราต้องบอกเขามาว่าเออเงี้ยผมก็ผิดด้วยอะไรเงี้ยคือให้มันมีความสอดคล้องในเรื่องนี้กันออกมาก็มันก็แค่นั้นเองผมก็ไม่ได้ถ้าไทยประสบความสำเร็จคนพวกนี้ออกมาไหมตั้งแต่อยู่ที่โน่นแล้วคงจะบินไปที่โน่นแล้วก็ไปถ่ายรูปเนี่ยแสดงว่าเรารู้จริงอ๋อไม่หรือเป็นทุกชุดมันเป็นทุกยุคทุกสมัยมันไม่ประเทศไทยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือประเทศไทย
ไม่ว่าจะเรื่องกีฬาการเมืองเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติมันมีภาพที่ดีออกมาเนี่ยนะมันก็จะมีคนไปเสนอหน้าหมดแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันแย่ก็จะมีคนหายไปทีละคน2คนแล้วก็ปล่อยให้กับคนที่เป็นหนังข้างหน้าก็ว่ากันไปพี่ถึงออกจากรั้วสยามกีฬาไม่ได้ไงพี่ถึงจะจัดรายการอยู่ตรงนี้ทำไมก็คนจองกระถิ่นเยอะไม่นี่ผมจะมาถามผมทำไมอ่ะก็ผมพูดความจริงผมพูดความจริงผมไม่เคยบอกว่าผมจะมาโกหกโน่นนี่นั่นถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอะไรนิดนึงอะไรอ่ะเพจอ่ะเพจ 200,000 ไลค์โอ้โหเยอะ8กี่เดือนนะ8เดือน 50,000 ไลค์นะผมดีใจแล้วนี่เขาคือได้หรอนะครับสวยนะเพจดีๆนะครับเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลชาแนลก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลขั้นตอนนะครับแค่คอมเมนต์เหตุผลที่คุณเลือกติดตามเพจเรานะครับเพราะอะไร2กดไลค์โพสต์อันนี้จะเป็นโพสต์อยู่เราปักหมุดไว้แล้ว3กดแชร์นะครับแค่นี้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ลุ้นรางวัลนะฮะสิ้นสุดวันที่12กันยานะครับจับฉลากในรายการฟุตบอลไทยเรตตี้มีอะไรบ้างให้เขาอ่ะเดี๋ยวสิใจเย็นดิวันศุกร์ที่14นะครับเดี๋ยวพี่ปูกับพี่น้องต้องจับไปแหละรางวัลที่1นี่ครับเสื้อของเจชนะไม่ใช่อันนี้เป็นเสื้อแฟนบอลเกตแฟนบอลแต่ว่าเจชนะทิพย์เซ็นให้กับมือโอ้โหอยากได้อยากได้เสื้อเหรอไม่อยากได้อ้าวคิดไม่ทันรู้แล้วอ่ะรู้แล้วน่าจะลำบากอ่ะรางวัลที่2นะฮะก็เป็นลายเซ็นของเจชนะทิพย์นะครับเป็นใส่เขาเรียกว่ามันไม่อยากใช้กระดาษนะมันเหมือนกระดาษแปะแล้วกับอะไรเขียนนี่คือรางวัลที่2รางวัลที่2รางวัลที่2อ๋อเป็นจากลายเซ็นว่างั้นเถอะใช่ฮะจากลายเซ็นเพียวๆติดฝาบ้านสวยๆนี่ฮะรางวัลที่มันไม่ใช่รางวัลที่3หรอกรางวัลอื่นๆดีกว่าเพราะว่าไปเรียกรางวัลปลอบใจมันก็ไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยครับเสื้ออุดรปี2018นะครับเสื้อปตท.ระยองอัสสัมชัญนะครับ3ตัวแล้วเสื้อที่ผมอยากได้สุดครับเสื้อราชบุรีอ๋อล่ะเย้าเยือนนะครับก็อย่าลืมห้าวอะไรห้าวรางวัลเลยแต่ว่ามันก็แค่กดไลค์ก็แชร์มาอย่างเดียวแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวจับฉลากแล้วก็ให้ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับจริงๆพี่นงครับจริงๆพี่นงนี่อาจจะมีเสื้อวันนั้นเห็นมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในรายการว่าเขาบอกจะขอเสื้อสุโขทัยพี่นงเอาล่ะก็เดี๋ยวก็มาแจกก็ได้เป็นผมแต่ว่าจริงๆเขาคือทางสุโขทัยเขาไม่มาใส่ในรายการไงอ๋อเก็บไว้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเขานะเก็บไว้ใส่เถอะเพราะว่าพี่นงต้องเก็บไว้โปรโมทก็แล้วแต่ครับท้องรายการของตัวเองด้วยแล้วก็ของเราด้วยแล้วไม่เห็นไม่ใส่รายการนี้บ้างเลยก็อ๋อวันก่อนใส่ที่นอนอ๋อเดี๋ยวมันเขาสมมติใส่ซ้ำกันไม่ดีทำไมไม่ดีฮะมันดูแล้วมันรายการเดียวออกแล้วออกหลายช่องเลยนะฮะมีอะไรจะวันนี้มีอะไรจะบวกกันไหมฮะไม่ได้บวกอยากมีอะไรจะบวกอ๋อไม่ได้บวกแต่ว่าพูดถึงเรื่องล่าสุดไม่ได้ที่โพสต์เฟซบุ๊กไม่แค่ครึ่งช่วงที่แล้วเรื่องอะไรอ่ะ40ล้านอ๋อไม่เอาไอ้ตรงนั้นผมเขียนไปแล้วผมไม่เอาผมจะเอาเรื่องนี้ก่อนเอ้าผมจะเรื่องไม่ใช่ผมจะเอาบางเรื่องก่อนวันนี้โค้ชโย่งเขายุติสัญญากับสมาคมผมอ่านให้ดีกว่านะฮะข่าวแรกนะครับโค้ชโย่งยุติสัญญากับสมาคมฟุตบอลนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าจากประธานเทคนิคนะครับเผยว่าโค้ชโย่งเนี่ยยุติสัญญากับสมาคมแล้วหลังจากถูกปลดกุนซือทีมชาติไทยชุดยู23นะครับเส้นผลงานเอเชียนเกมนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ชเฮงนะครับที่ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจให้โค้ชโย่งอยู่ทําถึงปีโอลิมปิกแต่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่าสุดพี่โย่งเนี่ยก็ลาออกจากการทำงานกับสมาคมแล้วด้วยส่วนอนาคตจะมีโอกาสมาร่วมงานสมาคมไหมเจ้าตอนนี้ก็คงตอบไม่ได้นะครับก็โค้ชเฮงก็เปิดเผยกับสื่อนะฮะอันนี้คือเรื่องของโค้ชใช่ไหมครับทีนี้ก็เรื่องของโค้ชมันก็เป็นเรื่องของก็พี่เฮงยังเซ็นได้อยู่อ่ะเซ็นได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ปลดพี่เฮงนี่เขาลดบทบาทไม่เป็นไรเขายังไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่งตั้งใครด้วยแล้วกับพี่เฮงนี่ก็ยังเป็นฝ่ายเทคนิคต่อแต่งนี่ไม่เหรอที่ของอะไรชื่ออะไรผมจะไม่รู้ชื่อมิตริมอะไรเนี่ยนะที่เขาบอกว่าของดีที่มาเลยไม่เห็นค่าอะไรอ่ะไม่ใช่จริงๆแล้วมันเรื่องมันยาวไอ้เรื่องนี้จริงๆมิตริมเนี่ยตระกูลไม่เวลาฟังอ่ะมิตริมเนี่ยเขามีครอบเขามีพี่ชายมีพี่สองสามคนมั้งแล้วคนพี่มาตระกูลริมเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะคนพิสุทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นคนวางระบบให้กับสมาคมฟุตบอลมาเลย์ครับแล้วก็ไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะไปทำอยู่ในเอฟซีด้วยแล้วก็มันก็คือทั้งเป็นวิทยากรทั้งเป็นคนโน่นนี่นั่นแหละทั้งหมดนะแล้วก็คือในเอฟซีจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่มาบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าในเอฟซีเนี่ยจะมีคนซึ่งก็ประมาณแค่สองชาติก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียทำไมที่เป็นสองชาตินี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เนี่ยอย่างฝรั่งมาเอาฝรั่งมาอะไรโน่นนี่นั่นมันอยู่ไกลแล้วก็จะมาทำในลักษณะนี้ไม่ได้ถูกไหมล่ะคือเขาจะต้องมันเป็นพนักงานที่นี่ที่เอฟซีเนี่ยเขา
น้อยมากแม้แต่ตะวันออกกลางหรืออะไรมันก็ไม่มีก็ต้องเอาชาติที่ใกล้พอเอาชาติที่ใกล้ตัวบุคลากรมันก็ต้องอยู่ที่คนที่ใกล้ของประเทศของตัวเองนั้นๆถูกไหมถูกเออเวลาเลือกปั๊บเวลามีคนมาทำงานเวลาไปเลือกก็ต้องเลือกกับสองชาตินี้ซึ่งมันเป็นคนที่ทำงานในนี้อยู่แล้วเออนี่เขาอธิบายมาอย่างนี้ฉะนั้นที่บอกว่าไอ้คนพวกชาติอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์จะเก่งกว่าชาติอื่นเก่งกว่าไทยหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่สูตรสำเร็จทั้งหมดที่มีคนอย่างนี้อยู่อย่างที่ผมบอกก็คือบ้านเขาใกล้นะพอเขาทำงานใกล้ในที่นี้ปั๊บก็สามารถที่ใครจะเอามาก็ไปส่งให้ได้อะไรได้เงี้ยก็เขาบอกแล้วว่าฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยมันมีคนเก่งมากกว่านี้เยอะถูกแต่มันมาไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วจะให้มันมากินเงินเดือนแค่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะเอาจ้างมาอะไรเงี้ยมันไม่เอามันไม่ใช่มันไม่เอามันคือเส้นทางในเรื่องของทางยุโรปอะไรเนี่ยมันก็มีหรือแม้แต่ตะวันออกกลางนี่ก็มีจำนวนน้อยมากที่จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าในตะวันออกกลางก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายและยิ่งมาอยู่ในอาเซียนกับเอฟซีตรงเนี้ยมันก็น่าลำบากอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้มาเลกับสิงคโปร์อะไรนี่มันเก่งมากเลยมันต้องมาเออทำไมมันดึงมาสมาคมฟุตบอลไทยทำไมต้องดึงอ่ะต้องทำความเข้าใจให้ใหม่ผมเนี่ยพยายามคุยกับคนที่อาวุโสกว่าผมบางทีเราก็คุยกันอะไรเงี้ยจัดรายการเสร็จบางทีก็คุยมาบอกผมโน่นนี่ยังเหลือคนคุยกับพี่นงเลยเหรอครับนี่เลยครับโอเคเขาก็คือเขาต้องอธิบายบางทีผมมาจัดรายการเขาไม่รู้แต่เขาก็ฟังผมเขาก็ดูผมอยู่อะไรเงี้ยทางเพจทางอะไรเขาอาจจะโทรมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมบอกว่าอันเนี้ยเขาก็บอกอธิบายให้ฟังว่าเออที่มันเป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงแต่ต้องเอามาเลมาทำไมเราเอาคนสิงคโปร์มาจัดโปรแกรมเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ใน FC หรือคนในสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยก็อยู่ใน FC อยู่แล้วใช่แล้วก็เห็นเหมือนกับเราจัดรายการอยู่2คนจะให้ผมไปเลือกที่อื่นมาผมไม่เอาผมก็เอาตรงคุณซี่ถูกไหมล่ะหรือถ้าใครจะขอตัวว่าเอ้ยคนนี้ที่เก่งเรื่องนี้มาผมบอกอ๋อคุณซี่เนี่ยเอาไปเลยถูกไหมล่ะแต่คนข้างนอกเขาบอกเรื่องคุณซี่เหรอแล้วคนอื่นที่เก่งกว่าคุณซี่ก็ใช่ไงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เออแค่นั้นเองผมเคยเห็นตาเราใช่ไหมมันความใกล้ชิดความสนิทสนมผมบอกตรงๆว่าในสมาคมฟุตบอลก็คือมีคนของเคยทำงานอยู่กับเอฟซีถูกไหมแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยเวลาการเลือกในบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปเลือกไกลมันก็เลือกจากตรงนี้แล้วไอ้พวกเนี้ยที่ไปอยู่ในเอฟซีเนี่ยมันก็มอบหมายงานไอ้คนนี้โอบอลโค้ชไอ้คนนี้ดูแลผู้ตัดสินไอ้คนนี้ดูแลเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันไอ้คนนี้รู้เรื่องของการประเมินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าใครจะเอายิ่งไทยจะเอาก็เอาคนนี้ไปสิเอาคนนี้ไปสิก็แค่นั้นก็จบอันนี้อธิบายให้ฟังผมสงสัยเรื่องนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆอย่าหาผมไม่มีความรู้เลยแล้วเรื่องพี่เฮงอ่ะว่าทำไมเขาถึงไม่บดไปเลยหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่มีตัวเข้าใจป่ะคือณวันนี้เนี่ยจะปลดพี่เฮงโดยตรงมันก็ปลดได้แต่เราต้องมองในของสมาคมว่าถ้าสมมติไม่มีพี่เฮงอยู่คนนึงสมาคมนี้แทบเลี่ยงเลยนะเพราะว่ามันคือนายกเองก็มีความมั่นใจอยู่กับพี่เฮงว่ามีความรู้เรื่องของฟุตบอลถ้าสมมติปลดเปี้ยงออกไปแล้วเอาคนใหม่เข้ามาก็ยังไม่ตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยไอ้คนใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงถูกไหมฉะนั้นก็ค่อยๆกัดไอ้แย่กว่ามันทีละนิดทีละนิดให้ไปดูเยาวชนบ้างให้ไปดูอะไรบ้างอย่างน้อยๆก็จะต้องเฮ้ยเยาวชนมีคนเองดูอยู่นะชุดใหญ่เดี๋ยวมิสเตอร์รายวัฒน์บอกว่าเขาดูเองอะไรลักษณะนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้จะตัดสินใจอย่างนี้ไม่เดินไม่ได้แต่เมื่อวานมันมีดราม่าเรื่องอะไรนะเรื่อง8ปีอะไรที่ว่าออกมาที่บอกว่าที่นายกบอกว่าอีก8ปีชุด U16 นี้จะพาไทยไปบอลโลกแล้วพี่เฮงก็ไปสัมภาษณ์อีกที่นึงบอกว่าเลวไหลป่ะเพิ่งเจออะไรของเขาเออว่าเป็นไปไม่ได้คือมันการที่ชุดเดียวไม่ถูกต้องถูกคือมันต้องแยกออกมาเป็นคือวันนี้อย่างที่ผมพูดว่าบอกว่าวันนี้ฟุตบอลไม่ใช่มวยแต่ฟุตบอลกำลังจะเมาหมัดคือตอนนี้มันมึนไปหมดงงกันไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องทีเดียวเรื่องของเป็นเจ้าภาพ U23 ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพอะไรนะ U16แล้วก็ไปเฉพาะ U19 เดี๋ยวผมจะพูดรวมไปเลยวันนี้อันดับแรกก็คือตอนนี้มันเมาหมัดอันดับแรกก็คือว่าไอ้เรื่อง8ปีที่จะไปฟุตบอลโลกคือหรือเราต้องเข้าใจทางสมาคมอะว่าตอนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้มันเป็นความหวังใหม่เถอะผมใช้ขายฝันใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยากไปขายฝันคือถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาคุณก็จะเสียถูกไหมอันนี้พูดกันตรงๆสมมติมันใน8ปีมันไปได้เขาก็ย้อนเทปมาเมื่อ8ปีที่แล้วที่คุณแม่งนั่งนี่บอกว่ามันขายฝันถูกไหมไอ้คือมันความเป็นไปเข้าใจไม่อยากใช้คำพูดนี้ไม่อยากใช้คำพูดนี้คือเราไม่ใช้อ่ะเราบอกว่าคือวันเนี้ยทางสมาคมเหมือนกับมาลดกระแสลดแรงเสียดทานว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเลยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นมาตั้งความหวังใหม่ว่าอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทำไม่ได้นะไอ้นี่คือความรู้สึกของสมาคมแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าเฮ้ยเขาก็เริ่มมีแผนแล้วนี่ อะไรเงี้ยนะ
ไอ้นี่คือความรู้สึกของทางนายกที่ต้องการที่จะทำซึ่งแน่นอนถ้าพูดกันตรงนี้หรือพูดกับใครประชาชนหรือว่าแฟนๆที่ดูรายการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดูไว้แล้วชุดเดียวเนี่ยและ8ปีเนี่ยแล้วมันไปฟุตบอลโลกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ชาติอื่นๆทั่วโลกเนี้ยมันทำมาก่อนแล้วมันต้องทำก่อนถูกต้องแต่มันคือมันแต่มันก็ต้องทำไงบอลโลกไปง่ายขนาดนั้นเลยก็ถูกไงก็ถูกไงคุณปั้นเด็กขึ้นมาตั้งแต่8ให้8เลยปั้นมาชุดเนี้ย20คนเนี้ยกูจะพาไปบอลโลกมันส่งไปทุกที่ในโลกมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เขาบอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ชาติอื่นๆซึ่งมันดีกว่าเราหนึ่งมันมีตังมันสามารถมันไม่สร้าง16หรอกมันเผลอๆมันสร้างตั้งแต่12ถ้ารู้ว่าอีก8ปีหรือ16ปีใช่8ปีหรือ12ปีอ่ะมันไปฟุตบอลโลกได้มันก็เริ่มตั้งแต่12 16 19 21อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นทีละสเต็ปมันยังทำไม่ได้เลยแต่ของเราเนี่ยเรามันไม่ใช่พวกมนุษย์ไอ้ที่แบบล่องหนหรือมีอะไรพวกเหนือมนุษย์เหนืออะไรเงี้ยนะมันเป็นไม่ได้แต่ผมเข้าใจในความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าไม่กำหนดอะไรลงไปเลยแล้วไม่ติดต่อไม่ทำอะไรลงไปเลยเนี่ยแฟนบอลก็มีคงมีความรู้สึกหดเหี่ยวเหลือเกินขณะที่ผมมองไปที่คุณวิทยาซึ่งหลายคนก็มองว่าแล้วหน่วยงานเดียวกันแล้วทำไมไม่พูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะอีกคนนึงบอกว่าเพอร์เจอร์เป็นไปไม่ได้เขาไม่คุยกันเหรอก็ไม่ใช่ดิคือวันนั้นวันนี้ถ้าความรู้สึกจริงๆผมก็เชื่อว่าคุณวิทยาเองกับสมาคมเองดูเหมือนว่าวันนี้อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคือแต่มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันเลยแต่พี่เฮงเนี่ยก็พูดในลักษณะของคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วรู้ความจริงว่าไอ้ของอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้นั้นก็บอกว่าแต่โค้ชเฮงจะมีแนวคิดบอกว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็ทำไมไปทำเป็นระบบเป็นอะไรของเขาที่มันไปสร้างทีมก็มามันไม่จำเป็นต้อง8ปีโน่นนี่นั่นแค่นั้นเองคือเขามองในลักษณะที่เขาอยู่คลุกคลีกับฟุตบอลแต่เรื่องนี้น่าจะอันนี้ก็พูดแบบผมถามตรงๆไม่มีคนสกรีนให้นายกหรอว่าเราไม่สกรีนไม่ได้ไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นนายกผมก็ต้องไปพูดผมต้องพูดว่าเฮ้ยแต่ผมก็มีความหวังสมมติคุณเป็นพิธีกรถามผมหรือคุณเป็นนักข่าวถามผมว่าแล้วความหวังของโอกาสของทีมชาติไทยมันจะเป็นยังไงครับท่านครับในวันข้างหน้านะครับท่านในวันข้างหน้าผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็ต้องมีความหวังแล้วผมจะสร้างทีมเยาวชน16ปีชุดหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมมีคนดูแลบอยอะไรนะทีมเนี่ยมันอุดไอเป็นรองแชมป์อาเซียนตอนนี้ผมไปเก็บตัวอยู่ที่สเปนแล้วเดี๋ยวชุดนี้ผมจะต้องแข่งขันชิงแชมป์เอเชียถ้ามันทะลุได้เดี๋ยวมันผมจะสร้างไปต่อ19ปีพอ19ปีเสร็จอีก6 8ปีข้างหน้าเด็กพวกนี้มันก็ต้องอายุ24ถึงมันจะเล่นชุดใหญ่ได้นี่เป็นความหวังของเราที่เราตั้งเอาไว้ผมก็พูดอย่างนี้ดิผมจะพูดบอกว่าเฮ้ยผมพอใจแล้วผมพอใจแล้วเพราะถ้าวันหนึ่งมันไม่เกิดขึ้นจริงท่านไม่อยู่แล้ว นี่ผมไม่รู้ไงไม่ใช่ว่าคือถ้าไม่ได้เป็นนายกสมาคมไปแล้วก็ไม่รู้ไงแต่ว่าตรงนี้ได้ทำไว้แล้วอย่างน้อยๆก็เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ทำไว้แล้วนะตรงนั้นอ่ะผมได้ทำแล้วไอ้นี่มันก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าลดกระแสลดความเสียดทานโน่นนี่นั่นซึ่งผมเข้าใจได้ทั้งนายกผมเข้าใจได้ทั้งคุณวิทยาแล้วผมบอกว่าทั้งสองคนไม่ผิดผมบอกตรงนี้ว่าไม่ผิดมองมันมองคนละอย่างแล้วทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าถ้าจะสร้างทีมฟุตบอลมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่าจะต้องไปยังไงนายกบอกว่าอีก8ปีไปได้นะถ้าเรารวมทีมกันมาพี่แหงบอกว่าต้องเป็นระบบด้วยแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นพื้นฐานมันก็ถูกมองแน่ถูกไหมล่ะมันไม่มีใครที่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมทีนี้ผมจะเหมาต่อเฮ้ยผมจะพูดต่อเหมาต่อเรื่องอะไรต่อวันนี้อีกอันนึงประเด็นตัดมาก็คือให้ผมอ่านคร่าวๆก่อนมั้ยไม่ต้องคุณอ่านคร่าวๆคือFC เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดอยู่23ทีมแชมป์ชิงแชมป์เอเชียปี2020นะครับแค่นี้แหละไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะหรอกผมว่าก็คือได้ไปประชุมที่ไม่อะไรมากมายเขาบอกนายกไม่อยู่ใช่มั้ยที่แล้วผมเอ้ยนายกหายไปไหนอ๋อปรากฏว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่มั้ยไปญี่ปุ่นนี่นะครับวันนี้ก็ FC ได้ประกาศนะฮะให้ทีมชาติไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายอยู่23เนี่ยอยู่23อ่ะชิงแชมป์เอเชียนะครับฟาดแข่งกันเดือนวันที่8ถึงวันที่26มกราคมนะครับยังเป็นทางการแล้วนะครับโดยคัดเอาทีมอันดับ1 3เป็นตัวแทนเอเชียมาแข่งฟุตบอลโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับต้องอะไรเพิ่มไหมก็จะสรุปความก็คือว่าในอีกในปี62มันก็จะเป็นช่วงของคัดโอลิมปิกแต่ว่าการคัดโอลิมปิกปีตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบออกไปตรงที่ว่าก่อนหน้านี้มันก็จะแบ่งสายแบ่งโน่นนี่นั่นแต่ก็จะแต่ในครั้งเนี้ยก็จะเอาจัดอยู่23แล้วก็เอาทีมแชมป์รองแชมป์อันดับ3หรือไงเนี่ยก็เอาไปถูกต้องฮะสรุปง่ายๆก็คือว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพใน
ครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกรอบคัดเลือกเพื่อที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็บอกว่าจะส่งทีมมาด้วยโน่นนี่นั่นซึ่งมันไม่เกี่ยวใช่ไหมทีนี้ก่อนหน้านี้บันเลงเลยครับแม้ว่าเลยผมไม่ได้ไปว่าบันเลงเลยครับก่อนหน้านี้ก็จะมี16ปีชิงแชมป์อาเซียนในปีหน้าเราก็จะเป็นใช่ไหมครับเราก็จะเป็น19ปีชิงแชมป์อาเซียนถูกไหมครับสองรายการบวกกับปีนี้อีกเป็น3รายการเนี่ยผมก็ใจในความรู้สึกของสมาคมวันนี้มันเหมือนกับโดนเปี้ยงเอาไม่ได้แล้วจะทำยังไงเพื่อให้กระแสของความการประสบความสำเร็จเนี่ยมันมาเยือนทีมชาติไทยให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าจะเป็นชุดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันเอื้ออำนวยความสะดวกว่าโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จอ่ะมันมีแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปจัดอาเซียนสมมติว่าคุณไปจัดที่ลาวแล้วไทยไปแพ้อีกโดนอีกนะถ้าเกิดพลาดพังมาที่นี่ไม่ยับกว่าคือณวันนี้เขาเรียกไม่มีจะเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงจะสู้ก็ต้องสู้จะลุยก็ต้องลุยไม่มีมันไม่มีแล้วจะน็อกก็น็อกเลยไม่เย็บแล้วนะคือผมก็ใจในความรู้สึกของสมาคมที่วันนี้ตัดสินใจ3อย่างในเวลาเดียวกันการเป็นเจ้าภาพเลยเพื่อที่จะเอาโอกาสตรงเนี้ยเอาความรู้สึกของคนไทยกลับมาแล้วเอาความสำเร็จของสมาคมทีมฟุตบอลเนี่ยกลับมาแล้วในปีหน้าผมถึงบอกว่าเป็นปีที่สมาคมเหนื่อยที่สุดในบรรดาทุกปีที่ผ่านมาเพราะมันจะพลาดไม่ได้เลยที่คือคุณเป็นเจ้าภาพเนี่ย มันมีทั้งดีและเสียดีตรงที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แต่ถ้าคุณไม่เล่นในบ้านแต่ถ้าคุณพลาดมันคือก็เสียกลับมาคุณเจ็บหนักคุณเป็นเจ้าบ้านคุณไม่สามารถเอาแชมป์ได้เขาก็ไม่ได้เก่งกว่าเราคุณเตรียมทีมยังไงโน่นนี่นะกระแสมันจะมาแม่น้ำทั้ง5มันมาผมถึงบอกว่าวันนี้จะน็อกก็น็อกจะใส่หมัดก็ต้องใส่เพราะไม่คือถ้าสมมติในปีหน้าสมมติคุณซีนะปีหน้าสมมติไม่ได้เป็นเจ้าภาพทั้ง3อย่างเลยสมมตินะสมมติไปเล่น16ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ไหนก็แล้วแต่ตกรอบต้นปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ19ปีก็ตกเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยโอลิมปิกไม่ได้ไปรายการนี้ไม่ได้ไปเนี่ยแค่3งานนี้ผมว่าบันเทิงบันเทิงเลยล่ะเนี่ยบันเทิงผมถึงบอกว่าอีก2ปีก็คือปีหน้าหรือปีหน้าโน้นอีก2ปีมาแล้วเพราะมันเพิ่งจะมาก็คือปีหน้าเนี่ยทัวร์นาเมนต์อาจจะไม่มีแต่ปีต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นปีแข่งการเลือกตั้งคุณต้องมองไปถึงให้ไกลนะคือคุณต้องมองให้ไกลคุณจะไปมองอยู่แค่นี้คือถ้าคุณมองแค่นี้มันไม่ละคุณต้องมองไว้ใจว่าปีหน้ามันเป็นปีที่เหมือนกับว่างอะเพราะว่ามันมีแค่ซูซูกิปลายปีใช่ไหมโอ้ช่วงทำผลงานแล้วนะก็ใช่ไงแล้วก็ต้นปีก็คือเอเชียนคัพซึ่งแน่นอนโอกาสเนี่ยมันน้อยไปซีเกมเนี่ยพอมีความหวังหรืออาจจะหวังได้แต่มันปลายปีแต่พอต้นปีต่อไปคือปี62 63นั่นแหละเดือนกุมภาหรือปี63แล้วถ้าเกิดถัดไปอะก็นั่นถึงตอนนั้นแหละมันก็จะเป็นช่วงของเวลาของการเลือกตั้งซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเลือกตั้งกันวันไหนช่วงไหนยังไงผมไม่รู้ไอ้กำหนดตรงนี้แต่ผมเชื่อลึกๆว่าก็คงจะหลังจากที่เป็นเจ้าภาพไปหรืออะไรไปเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเป็นผ่านมันเช็คมันเช็คเรตติ้งว่าตรงนี้เป็นยังไงอันนี้ผมมองผ่านซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้มองกันไปก่อนมองกันไปก่อนคือผมมองตอนนี้ผมมองมีเคราะห์คนเดียวผมมองสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าวันนี้จำเป็นต้องลุยเพื่อที่จะเอากระแสคืนกลับมาปีนี้อาจจะไม่ได้ปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีโอลิมปิกต้องได้ลุ้นอ่ะเล่นในบ้านไหนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคนนั้นกันแหละปีต่อไปเนี่ย16 19เนี่ยต้องมีผลงานเพราะมันใกล้เลือกตั้งอันนี้ผมมองเองนะเคยผมไม่ได้มาพี่ถูกไม่รู้พี่ถูกไม่รู้แล้วผมมาเล่าให้ฟังเฉยผมมาบอกว่าวันนี้ที่ผมอ่านข่าวแล้วผมก็เจอวันก่อน16 19วันนี้ผมเจออยู่23นี่ผมยังมีความรู้สึกมันนี่มันงานใหญ่นะเนี่ยคุณอย่าคิดเนี่ยบางคนก็อ่านข่าวในเพจหรือในอะไรเนี่ยผ่านไปแล้วมีความรู้สึกเอ้ยไทยได้เป็นเจ้าภาพ23ปีเนี่ยนะแต่คุณมองดีๆงานนี้คืองานที่ใหญ่ยิ่งกว่าผมว่าที่คุณอะไรพูดมาก็ถูกนะว่ามารองระดับชิงแชมป์เอเชียเลยอ่ะเพราะมันตั๋วโอลิมปิกแล้วเสี่ยงมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติอ่ะว่ามันได้เข้าอ่ะมันจะเป็นยิ่งใหญ่มหาศาลเลยถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าเราก็ต้องยอมรับอีกว่าทุกทีมที่มาเนี่ยมันแข็งหมดแข็งมันก็ต้องมีทางออกดิเอาแบบไหนดีอ่ะก็เอาแบบไหนดีวะแต่วันนี้สิ่งที่บอกก็คือได้สู้แล้วครับโอลิมปิกได้สู้แล้วแล้วเป็นเจ้าภาพด้วยความได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศเรื่องโน่นนี่นั่นต้องได้หมดแต่ทีนี้เรื่องฝีเท้าก็ไปวัดกันในสนาม
ถ้าสู้ไอ้หนีไม่ได้สู้จีนไม่ได้เพราะญี่ปุ่นมันเข้าไปแล้วไอ้ญี่ปุ่นก็ส่งด้วยก็ไม่เป็นไรใช่นะอิหร่านพวกที่จองตั๋วมาเลยเออแต่ละชื่อเนี่ยก็ใช่สิพวกนี้มันพวกคุณผมบอกคุณนะระหว่างเอเชียนเกมกับโอลิมปิกเนี่ยนะการให้ความสำคัญของชาติเหล่านี้นะโอลิมปิกอย่างเดียวเพราะมันคือมหกรรมกีฬาของระดับโลกถูกไหมล่ะมันไม่เอาของที่แบบไอ้ท้องตลาดมาหรอกแบบญี่ปุ่นเอเชียนเกมมันเอาเด็กหมาลายมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูเป็นสินค้าท้องตลาดมันไม่เอาแต่นี่มันเอาถูกไหมล่ะเพราะว่าโอลิมปิกมันแข่งทั้งโลกนี่ก็ถูกไงมันเป็นทั้งโลกมันก็เหมือนฟุตบอลโลกไกลๆแหละใช่ไหมแต่ว่านี่มันก็เป็นแค่มหกรรมกีฬาใช่ไหมแต่ว่าความสำคัญตรงนี้มันจะเยอะสองประเด็นนี้ผมถึงบอกว่าผมจะขอเหมารวมเหมารวมไม่ใช่ผมมาด่านะผมไม่ได้ด่าเลยนะแต่ว่าผมมองให้ฟัง ผมมองว่าเหตุผลในมุมมองของผมว่าวันนี้สมาคมวัดดวงแล้ววัดแต่ว่าในปีต่อๆไปวัดปีนะปีของการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นปีที่ต้องยอมรับบอกว่ามันเป็นงานใหญ่จริงๆครับแล้วเป็นงานที่ถ้าได้เป็นได้ไปที่ญี่ปุ่นโอลิมปิกเนี่ยนะเอเชียนเกมเนี่ยว่าแม้กระทั่งบางประเทศทุกอย่างจะโดนกวาดไปหมดแล้วเราก็จะได้ไปโอลิมปิกในยุคนี้เป็นการเสี่ยงอันนี้ผู้แทนในกรณีที่ได้เข้าไปใช่แต่ผมวันนี้แน่นอนแต่ผมชมเลยว่าวัดดวงได้ดีมากแล้วเป็นการฉกฉวยโอกาสที่ดีที่สุดนานๆพี่นงจะชมสมาคมถูกต้องวันนี้เนี่ยผมว่าการเป็นเจ้าภาพ23ปีแล้วชิงตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นยากมากๆยิ่งกว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกเพราะทุกชาติมันก็ต้องการใช่แล้วเรามีโอกาสแล้วเราได้เลยผมถามเนี่ยผมย้อนกลับไปเรื่องแรกดีกว่าจะไปบอลโลกเนี่ยพอพี่นงเอ่ยชื่อเมื่อกี้ญี่ปุ่นจีนอิรักอิหร่านอ๋อมันไม่ทันมันไม่ได้มันไม่ทันหรอกเราผ่านชื่อพวกนี้ได้หรอมันเราผ่านไม่ได้แต่ว่าก็คือมันคือทุกอย่างผมขอโทษผมเมื่อกี้ผมจะพูดผมลืมแต่พอเอ่ยชื่อมาไอ้ทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะมันเป็นไปได้หมดถูกไหมล่ะผมต้องพูดในการว่าเวียดนามมันมีโอกาสมากกว่าใครตอนนี้ในอาเซียนนะเพราะมันผ่านพวกเกาหลีผ่านพวกอะไรมาชิงแชมป์โลกมันก็ผ่านมาแล้วเดียวชนและพวกนี้มันก็เคยเอาชนะหมดนี่มันไปเจอใครวันก่อนนี่มันแพ้แค่ลูกเดียวหรือแพ้สามหนึ่งแพ้หลีชุดบอลโลกด้วยนะแล้วเนี่ยพอมาเจอกันอีกทีในเด็กพวกนี้ในอีก4ปีข้างหน้ามาคัดกันเนี่ยพวกนี้มัน27นี่ก็27ประสบการณ์ก็เคยเจอกันมาไอ้ซุนอะไรเนี่ยของสเปอร์ก็เคยเจอกันมาแล้วนี่ประตูฟุตบอลโลกก็เคยโดนยิงมาแล้วนี่ความมั่นใจตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวช่วยเอ่ยชื่อแล้วไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเลยมาดิก็แหละประตูบอลโลกก็โดนฟรีคิกมาแล้วเมื่อวานเห็นว่าสวยด้วยเห็นไหมไอ้ทีนี้มันก็โดนมาแล้วความไอ้พวกนี้จิตใจตรงเนี้ยแม้ว่ามันมาจากประเทศที่เล็กๆแต่ว่าใจมันได้ไอ้ตรงนี้แหละผมนึกบอกว่าถ้าในอาเซียนผมยังยกบอกว่าเวียดนามมีโอกาสได้มากที่สุดตอนนั้นตอนนี้นะครับแต่ชาติอื่นคือถ้าสมมติเราเองที่จะได้ไปเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดตอนนี้ไทยเนี่ยทีมเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าชุดใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศอาเซียนพี่นงมองเรื่องนี้ไงโอ้ไม่อย่าไปมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หรอกคือไม่ใช่ใครเวียดนามคือทุกวันมันไม่ใช่หรอกไทยว่าคือเอาไปชิงกันในเดี๋ยวไปสิพิสูจน์กันในที่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไอ้ตอนนี้เรามีแค่ภาพแต่ผลงานในระดับทุกชุดเนี่ยเราไม่ดีเห็นเขาบอกว่าจะเอามาเขาจะเอากลับมาจริงๆแล้วนี่อะไรครับสิ้นปีอ่ะสามคนนั้นอ่ะสามสี่คนอ่ะเอามาเลยกันเลยเอเชียนครับเอาไม่ต้องมาดิเขาบอกเอาที่เอเชียนไม่ได้เขาบอกว่าต้องทำผลงานให้ดีเปล่ามีคนอุ้ยบ้าเดี๋ยวเกิดภาพพังไงโอ้คุณจะไปเอามันมาทำไมคืออาจจะสมมติเรื่องนี้มีจริงเดี๋ยววันหลังมาพูดให้ฟังเอามีจริงเหรอไม่ถ้าสมมติว่ามันสมมติเอามาจริงคุณเอามันมาทำไมอ่ะก็กลัวพลาดพังเหมือนกันคุณกลัวพลาดแต่ว่าคุณไม่สร้างเด็กของคุณและไอ้พวกนี้มันก็แก่แล้วอย่างน้อยเข้ารอบการันตีกันก็มันเข้ารอบไปแต่ไปรอบรองกับรอบชิงแล้วที่สำคัญนะรอบรองรอบชิงมันแข่งในบ้านแล้วไม่มีสี่ตัวนี้ถูกไหมล่ะสามตัวนี้ถูกถ้ามันโดนยำคุณหนักนะคุณหนักมากกว่าแต่เขาบอกตกรอบแรกก็หนักนะตกรอบแรกก็อย่างน้อยๆก็เราไม่มี4ตัวคุณก็อ้างได้พูดได้โอเคพูดได้ว่าก็เนี่ยเหล่านี้แต่ถ้าสมมติคุณเข้ารอบไปแล้วคุณมาเล่นในบ้านไม่ว่าจะเจอเวียดนามเจอพม่าซึ่งมันก็คงจะเข้ามาแน่นอนแล้วคุณไปโดนในบ้านซึ่งไม่มี3ตัวนี้คนไปดูเป็นหมื่นทีนี้ล่ะคุณแต่ถ้าคุณตกรอบแรกคุณก็ยังมีข้ออ้างโน่นนี่นั่นว่าไอ้ชุดนี้ผมว่าเตรียมไว้สำหรับเอเชียนคัพอยู่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวผมมาอีก3ตัวก็มาเติม4ตัวก็มาเติมแล้วเดี๋ยวผมจะสู้เอเชียนคัพอย่างนี้พอฟังได้แต่ถ้าคุณเอา4ตัวนั้นมาแล้วมันเป็นที่1ของสายแล้วมันมาเล่นเจ้าเยือนกันนี่แล้วคุณแพ้ในบ้านหรือคุณแพ้นอกบ้านก็ได้แล้วคุณโดนยิงเยอะยิงกว่าเอเชียนเกมนะยิงกว่าเอเชียนเกมนะ
สมาคมฟุตบอลถ้ายังขาดคนดูแลภาพลักษณ์นะครับผมเสนอไม่ใช่ผมไม่ได้เก่งนี่คือการอ่านเกมที่แบบโบ๊ะโบ๊ะไม่ใช่ก็คือต้องเราต้องยอมรับแต่เราก็ต้องทำทีมให้มันดีผมนี่ผมบอกแล้วผมไม่ได้ด่าสมาคมแล้วแต่ว่าผมก็อาบว่าคือมันก็เหมือนกับวัดดวงอะเสี่ยงดวงทุกอย่างเสี่ยงหมดฉะนั้นผมว่าถ้าสมมติว่าจะเอาเอเชียนครับจริงๆก็ไอ้ไทเกอร์ครับด้วยก็ใช้เด็กของเรานี่แหละซูซูกิครับยังไม่ใช่ไทเกอร์ซูซูกิเนี่ยก็ใช้ไปเลยชุดที่ดีที่สุดซึ่งเขาไม่กำหนดอายุใช่ไหมก็เอาตัวที่มันดีที่สุดนั่นแหละที่จะไปสู้ไอ้พวกเด่นลีกทั้งหลายเนี่ยเพราะทุกคนก็บอกว่าในลีกเนี่ยมันมีอีกหลายตัวก็มาซ้อมมันดีแล้วก็มาสู้เลยมันสอบผ่านสมมติว่ามันเป็นแชมป์นะเอาไว้อีก 3-4 ตัวนั้นก็มาเสริมแล้วไปเล่นในเช่นครับมันก็ยังได้ลุ้นแต่ถ้าคุณเอา 3-4 ตัวนั้นมาแล้วมันเป็นที่1ในสายแต่พอรอบรองรอบชิงคุณโดนยิงกระเอ้ยรอบรองหรือรอบชิงอะไรแต่คุณโดนยิงกระจายเลยแล้วไม่ได้งามแล้วก็ต้องกลับมาว่าแล้วไปเอาไอ้3ตัวนั้นมาทำไมคือโดยคนไทยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่นงว่าเขากลับมั้ยคือก็ถ้าสมมติว่ามันถามใจตัวเองอ่ะเขาจะเอาไหมหมายถึงว่าเขาจะเอามาไหมเขาจะเอามาไหมในมุมพี่ในความคิดพี่ผมว่าเขาไม่น่าเอามาผมว่าไม่น่าเอามาไม่อยากจะว่าเราเดิมพันกันไหมดูเทือนไปแต่ถ้าเอามานี่งามถ้าเอามานี่งามเลยละอันนี้ก็น่าตั้งประเด็นได้นะว่าควรจะเอามาไหมอันนี้แฟนที่ดูรายการเราคิดว่าควรจะเอามาไหมแต่สำหรับผมไม่ต้องเหมือนผมแล้วผมว่าไม่ควรเอามาแต่ถ้าผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะเอาเป็นคนขี้กลัวเอากลับมาก่อนเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวเคลียร์เอามาก่อนผ่านรอบแรกก่อนเอาไปตอบข้อความหน่อยไปข้อความนะเอาคุณอะไรนะอันนี้ตั้งแต่แรกที่แบบไม่มีการปิดเลยนะคุณจะปิดไปทำไมอ่ะไม่ได้ปิดแค่บอกว่าวันนี้ข้อความมาแน่นๆเต็มๆ อาจจะไม่เยอะมากไม่รู้อ่ะคุณผมมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะครับชื่อผมอาจจะอ่านถูกอันนี้ขออภัยไว้ก่อนเลยทุกคนนะครับคุณลมก็บอกว่านั่งรออยู่เลยครับคุณศาสนาทักทายนะครับก็มีหลายคนทักทายคุณอะไรแต่ละคนเลยไล่มาแต่ละคนเลยคุณล่มหลีก็ชูนิโป้งมาให้ครับคุณอาทิตย์ชูนิโป้งมาให้คนนี้โหดมากเลยครับบิ๊กจี้อะไรเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยขึ้นมาหาเหรอครับเอาจริงๆจริงๆเขียนไม่รู้เขียนไม่เป็นไรผมอ่านให้คนตรงนะครับคุณศาสนาสวัสดีค่ะคุณนพพลหัวเราะมานะครับไอ้ลูกทักทายขอบคุณนะครับคุณสังทองทักทายนะครับชีวิตกูพ่อแม่ให้มานะครับทักทายมานะครับคุณโอ้โหเมาซ่าผมไม่รู้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยสุดยอดมากครับสุดยอดไปดูส่งไปดูงานไหมส่งสมาคมคนละอย่างกันจะไปดูทำไมคนละอย่างไปดูวอลเลย์มาพัฒนาบอลมันคนละเรื่องเอาเหรอไม่รู้เห็นวันตะกี้พอวอลเลย์บอลเขาปุ๊บมันเทกันทั้งประเทศไม่เพจฟุตบอลหลายเพจเลยส่งสมาคมฟุตบอลไปดูงานไม่ได้จะไปดูคนละเรื่องนะฮะคุณมิตรบอกเสียงเบาไปป่านนี้น่าจะมีการแก้ไขแล้วนะครับครับคุณเบญจพงศ์บอกว่าเรื่องโดนงัดสมาคมไปถึงไหนแล้วครับนี่ก็ไม่มีข่าวเงียบเอาส่งข่าวไปถามดิมันจะไปถามใครอ่ะก็ไม่รู้ก็ถามเจ้าของสมาคมเลยเดี๋ยววันหลังก็จะไปถามว่าตกลงแล้วจับได้ยังเออแต่เงียบจริงนะเขากำลังตามสืบอยู่มั้งหูสืบนานจังโอ้โหคดีบางคดีเป็นปีๆนะครับคุณอุดรบอกว่าทักทายครับคุณพงพันธ์บอกว่าวันดีค่ะครับคุณสันนภาบอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเวลาเก็บตัวยังไงครับโค้ชเฮงว่าทำไม่ได้เพราะมีฟีฟ่าเดย์มันวันนี้ผมไม่ใช่พี่ปูเต็มที่เลยครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็คือมันคำว่าฟีฟ่าเดย์คือแต่ก่อนหน้านี้สมัยก่อนๆนะไม่ใช่คุณวรวีนะคุณวรวีก็ไม่เคยจัดถูกไหมล่ะฟีฟ่าเดย์เราก็ด่ากันอยู่ทุกวันว่าเขาเตะกันโคมโคมโคมบอลไทยยังมาเล่นลีกอยู่เลยถูกไหมล่ะแล้วทีมชาติมันจะไปยังไงยุคของอาจารย์วิจิตรยุคของคุณพลปาลอยเองก็เหมือนกันนะคำว่าฟีฟ่าเดย์มันก็เป็นหลักสากลที่เราควรทำมันถูกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูโปรแกรมแมตช์ของในเอเชียและในอาเซียนว่ามันเป็นยังไงผมอยากรู้เลยว่ามากเลยว่าตอนจัดโปรแกรมในเมืองประเทศลีกประเทศไทยเนี่ยคุณไม่กางฟีฟ่าเดย์เป็นหลักเหรอคือผมเคยบอกไว้นะเวลาคุณจะจัดโปรแกรมเนี่ยนะโปรแกรมทุกในโลกนี้นะฟุตบอลระดับสากลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะกำหนดโปรแกรมมาก่อนเป็นปีๆใช่เพื่อที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบอันนี้ส่วนของพวกฟีฟ่าเดย์ถูกป่ะแมไม่ต้องเลยแมตอุ่นทั้งหลายก่อนเขามีหมดเขามีเขาเตรียมไว้หมดแล้วเขาเตรียมแม้แต่ฟุตบอลโลกแข่งขันเมื่อไหร่เนี่ยเขายังส่งมาให้สมาคมฟุตบอลไทยเลยคุณก็เอาโปรแกรมของฟีฟ่าทั้งหมดอ่ะฟีฟ่าเดย์วันไหนกลางไว้1ปีกลางเสร็จคุณก็หยิบของ AFC มาทับเสร็จคุณก็หยิบของ AFF ไล่อันดับความใหญ่
ความของเราล่างสุดก็แค่นั้นเองแล้วที่สำคัญถ้าสมมติว่าเรามันมีปัญหาจริงๆคำว่าฟีฟ่าเดฟมันก็ไม่เกี่ยวอีกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราคือเขาบอกว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอะไรของเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นถ้าสมมติเราต้องการเอาทีมชาติไทยเราจริงๆเราต้องการให้ทีมเราประสบความสำเร็จจริงๆมันไม่เกี่ยวกันแต่เป็นเพราะว่าเราไปอ้างว่าฟีฟ่าเดย์เหมือนในมิสเตอร์รายวัตรอุ่นไอช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาบอกเตรียมทีมไม่ได้เพราะไม่มีฟีฟ่าเดย์เขามันไม่มีไงไอ้ถ้าเป็นคุณคำว่าไม่มีของคุณแล้วคุณก็มาแย้งอย่างว่ามันไม่มีแล้วคุณไม่เตรียมอ่ะคุณไม่เอาไอ้พวกไอ้อมอนทำนามคุณไม่เอาพวกไอ้อมอนเลิศศักดิ์อะไรที่มันนู่นนี่เนี่ยเอามาอุ่นเครื่องฝึกซ้อมดูลองดูมันจะมาเล่นได้ก็เอามาแล้วคุณก็ยังบอกเนี่ยมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ผมไม่กล้าเรียกฟีฟ่ามันคงไม่มาจับหรอกแล้วฟีฟ่ามันคงไม่บอกว่าประเทศไทยเฮ้ยอยู่ต้องทำตามของฉันนะถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวจะเอาสมาคมออกนะเขาไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เราแต่ในช่วงของฟีฟ่าเดย์เขาก็กำหนดไว้ว่าทีมชาติมันควรจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีการโน่นนี่นั่นตอนบอลหยุดไม่ลองเรียกมารวมก็ผมบอกแล้วก็เรียกมาดีแล้วมาอุ่นเครื่องสักเจ็ดวันซ้อมกันเพราะช่วงนั้นเด็กมีตังค์ไหมไอ้เรียกมาไม่มีเหตุผลเปล่าแบบว่าไม่มีเงินอะไรก็เขาบอกมันเป็นฟีฟ่าเดย์เขาเลยไม่ได้เรียกถ้ามันในช่วงของเอเชียนเกมมันมีฟีฟ่าเดย์ด้วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยก็จะได้ฝึกซ้อมอย่างน้อยเจ็ดวันแต่คุณมิสเตอร์รายวัตรบอกว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ผมไม่เรียกจะเอาอะไรอีกอะสบายนะเมื่อกี้ถามเลยพี่นงผมลืมเลยช่างเลยอ่านข้อความก่อนนะฮะคุณรัชนนท์ก็ทักทายมานะคุณโจนพคุณทักทายมาคุณสารลบบอกว่าเด็ก U16 เก่งมากครับเสียแค่ประตูเดียวเองถูกใช่ผมเห็นถูกใช่ฮะแต่ทีเนี้ยคือผมก็ไม่ได้ดูมันเจอฝรั่งเองแต่เนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรหรอกครับคือชนะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาเอามาช่วยทีมชาติไทยถือเป็นสิ่งที่ดีใช่การที่เอาเด็กไปเล่นในระดับยุโรปแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเขาได้เรียนรู้เพราะเด็กพวกนี้ถ้าสมมติสมาคมตั้งใจจริงๆว่าจะต้องเป็นทีมชาติในอนาคตเด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้เรียนรู้ตรงนี้ผมพูดส่วนเรื่องส่วนความคิดส่วนตัวเนี่ยนะผมคิดมาเสมอว่าเด็กชุดตอนอายุเด็กๆเนี่ยประเทศไทยโคตรเก่งเลยครับแต่พอเจอช่วงชีวิตหัวเรียวหัวต่อชีวิตเนี่ยคนละโลกเลยนะครับผมไม่ต้องพูดต่อนะเรื่องอะไรนะครับแต่ผมไม่ได้ดูถูกว่าน้องๆ มันจะไม่เก่งในอนาคตผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าจุดเลี้ยวชีวิตเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่แล้วกันนะฮะคุณพันศักดิ์บอกว่าถ้าซูซูกิครับใช้ตั้งใจฟังนะเยอะมากไม่เป็นไรชัดชัยโรเลอร์พันศาเฮวิบูลเฉลิมพงศ์เควินทิติพันธ์สารัตสุมัญญามงคลอดิศักดิ์สัชลักษ์ไหวไหมครับอาเซียนครับผมว่าตอนนี้ก็จริงๆมันไม่หนีจากพวกนี้หรอกถูกไหมประมูลอยู่แค่เนี้ยประมูลอยู่แค่ถ้าไม่เจ็บอ่ะถ้าไม่เจ็บเนี่ยแล้วตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคือคนที่เล่นได้เกือบทั้งหมดแล้วเล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองที่ดีด้วยในลีกไม่ได้ขี้เหร่นะมันชุดนี้ไม่ได้ขี้เหร่แล้วผมถามว่าใครที่ตกสำรวจไปโอเคว่ามันจะมีบางคนที่ในนั่นเนี่ยนะแต่ว่า11ตัวนี้ที่จัดมาก็โอเคนี่เพราะว่าในลีกเราก็เห็นอยู่ผมเล่นได้ใช่ทิติพันธ์พวกจันเลยพวกเนี่ยยกเว้นในกองหน้าเลยนะที่เจ็บของเมืองทองอ่ะอดิศักดิ์มีป่ะมี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 ก็ต้องรอว่าถ้าไม่ดีกองหน้าคนอื่นจะนั่นหรือเปล่าหรือมีคนอื่นมาทำรองแต่นี่เขาจัดเอาไว้เพราะว่าพวกนี้มันเหมือนเขาอยากเคยเล่นมานานแล้วด้วยครับคุณโจนน้ำคุณบอกว่าไม่อยากคอมเมนต์มากครับเจ็บคอคุณจำนงนะครับคุณศิลาบอกว่านายกสมาคมทัศนะไม่ตรงกับประธานเทคนิคแล้วแบบนี้จะไปรอดยังไงครับก็ผมอธิบายให้ฟังแล้วทุกคนต่างก็มีเหตุผลครับทีนี้จะมารวมกันได้ยังไงแค่นั้นเองคุณเจษฎาทักทายนะคุณมันพลยกนิ้วโป้งมาให้คุณเอกลักษณ์บอกว่าเอาสลัดออกไหวอยู่อันนั้นมันจะตอบคอมเมนต์กันนะครับคุณศิระบอกว่านายกกับประธานที่ขัดแย้งกันจะไปยังไงนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ขัดคือพี่เองอาจจะลดลงมาหน่อยแล้วนะเขาอาจจะเดี๋ยวมีประธานคนใหม่เข้ามาอาจจะอะไรที่มันดีกว่านี้อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะผมอยากดูมากเลยถ้าเกิดมันจะเป็นยังไงอย่างที่ใครบอกนะพี่นงหรือพี่ปูนะที่บอกว่าพี่เองสไตล์ทำงานคนเดียวอ๋อที่บอกว่าท่านน่าช่วยไปสมัครวันนั้นที่ใครก็บอกหมายถึงว่าก็คือบางทีพี่เองเขาก็เป็นอย่างนี้สไตล์เขาสไตล์เขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยความเชื่อมั่นใจมันก็ไม่มีครับผมเบนจะคุณเบนจะบอกว่าเกลียดคำว่าอุ่นเครื่อง A-matchอยากชนะอยากเห็นดาวรุ่งพอแพ้ก็อ้างว่าได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ดิ้งก็บอกว่าวันที่14ตกลงเปิดเชื้อนี่ที่นี่แดดแอนโตเบโกใช่ไหมอะไรเนี่ยอ๋อทีบอกว่าเคยไปบนใช่แต่เขาเปิดชื่อแล้ววันที่14เนี่ยเราจะ14ถ้าไม่ผมจำไม่ผิดนะจะไปย้ำอีกทีแล้วผมไม่ได้ด้วยต้องขอโทษไม่เป็นไรผมอ่านข่าวมาแต่ว่าผมจำไม่ได้14ดูว่าที่นี่แดดแอนโตเบโกที่เขาปิดมานานนะเขาไม่ยอมให้ใครรู้ว่าผมนี่พอฟังชื่อขนลุกเลยถูกเป็นทีมจากแอฟริกาใช่ไหมไอ้ทีแดดนี่เป็นอะไรผ
แอฟริกาหรือว่าอเมริกาเหนือผมไม่แน่ใจผมจะมีใครรู้ไหมครับพบน่าจะเป็นแอฟริกาป่ะครับพอชื่อวันนี้ประเทศนี้ผมนึกถึงเตะมีนักบอลแมนยูคนหนึ่งไงที่ดังโอ้โหคนเดียวกับผมแหละดีวะยอมอ่ะเก่าแบบเก่าแล้วอ่ะจากนี้แล้วจากนี้ผมไม่รู้จักใครเลยนะเออแต่มันก็ดีพวกนี้มันแต่งผมไม่รู้จริงๆไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันผมแค่หยอกๆคุณน้ำชาบอกว่าสมยศว่าอีก8ปีแต่เฮงบอกว่าไปไม่ได้โค้ชเฮงพูดถูกแล้วหัวเราะมานะครับคุณไก่บอกว่าวันดีนะน้องพรุ่งนี้จัดให้น้าเบาๆ 88.18 ห้ามทิ้ง8อ๋อหวยไงอ๋อเล่นด้วยเหรอผมไม่ได้เล่นแต่ผมซื้อจัดให้น้าเบาๆอ๋อมีอะไรบ้างนะมี88 18แล้วก็81ห้ามทิ้ง8ห้ามทิ้ง8ขอบคุณมากเราได้เจอกันแน่นะครับก็ผมยังหาผมเขาจะหาค่าญี่ปุ่นจีนคืนฮะวันนี้อะไรบอลจีนเดียวญี่ปุ่นบอลหญิงบอลหญิงชิงแชมป์สกอร์สูงแต่มันออกต่ำไปคู่เราไปญี่ปุ่นก็ได้เหรียญทองไปใช่ไหมฮะเก่งจริงๆบอลโลก20ปีมันก็แชมป์ไอเอเชียนเกมมันก็แชมป์อีกแล้วแต่บอลชายพวกนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บอลโลก2020ไปเลยนะที่ฝรั่งเศสไม่บอลหญิงไงไทยอ่ะเดี๋ยวไทยอ่ะก็ไทยไงอ๋อนี่บอลหญิงบอลหญิงอยู่20ปีที่ชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ชนะไอ้สเปน 3-1 ก็เป็นแชมป์โลกวันนี้เอเชียนเกมบอลหญิงนะมันก็ได้เหรียญทองต่อไปก็คือฟุตบอลโลกใหญ่ซึ่งไทยไปด้วยก็จะรอดูว่ามันจะได้อะไรอีกมันตอนนี้มันชูทั่วชูจนเหนื่อยแล้วไอ้ญี่ปุ่นเอาอีกแล้วอ่ะคุณนพพลบอกว่าอีก8ปีข้างหน้าจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่สำคัญเอาปัจจุบันก่อนจะไปทางไหน เอาสักทางเถอะไอ้นี่คือตอนนี้มันสับสนผมถึงบอกว่ามันสับสนไงคือแผนมันยังไม่กำหนดแต่ว่าไปกำหนดเป้าหมายคุณเข้าใจไหมคือวันนี้ คุณบอกว่าคุณจะไปจังหวัดลพบุรี แต่คุณยังไม่ได้ศึกษาทางเลยว่าคุณจะไปจะนั่งรถไปยังไงหรือจะไปเติมน้ำมันตรงไหนอะไรมันไม่มีแต่วางแผนเส้นแต่ทุกคนก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะไปลพบุรีเนี่ยเฮ้ยแต่คุณต้องไปทางนี้นะมันใกล้กว่านี้นะในเนี่ยมันยังไม่มีแต่ที่จะบอกว่าผมจะไปลพบุรีแต่ว่าผมอาจจะต้องไปเติมน้ำมันตรงนี้มันยังไม่มีตรงนี้ให้เขารู้ครับคุณธินกรบอกว่าถ้า AFF ไม่ได้งานนอกแน่นอนมันก็หนักอีกอะผมต้องยอมรับมันหนักมากแล้วหนักกว่าเอเชียนเกมหนักจริงครับวันนี้ต้องขอโทษผมไม่สบายอยู่อ๋อไม่เป็นไรก็ผมไอบ่อยแล้วไม่เป็นไรครับก็ให้คุณไอไปแล้วกันผมก็นั่งฟังคุณไอผมตากฝนผมเดินจับโปเกมอนตากฝนมาเลยไม่สบายก็ใส่หมวกด้วยกันเพราะว่าผมไม่มีเอ้ยอ่านข้อความต่อไปผมเหนื่อยกันพี่นงเหลือเกินเนี่ยคุณชอบเหยียดเรื่องแต่ผมก็ชินแล้วแหละนะฮะคุณพาผมอ่านไม่ถูกขอโทษจริงนายกสมาคมแค่สัมภาษณ์ก็เห็นได้รู้ได้ว่าไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยออกทั้งคณะเลยครับเอเชียตกรอบแรกอาเซียนถูกเขาแซงหมดชุดใหญ่ไม่เห็นดีขึ้นข้อความผมไม่เห็นแล้วเพราะว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้มันบังผมต้องขอโทษจริงๆไม่คืออย่าไปว่าคือวันนี้นะผมว่านายกเริ่มที่จะมีแนวของตัวเองแล้วว่าไม่มีความรู้ก็จริงแต่ว่าก็พยายามเอาสิ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นช่องอย่างเช่นการเป็นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการที่เอาโน่นเอานี่มาก็จะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งโอเคอะความรู้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังดีนะที่ไปหาโน่นนี่นั่นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไอ้องค์กรของการเตรียมทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะว่าเฮ้ยเราจะเป็นในลักษณะว่าเราจะเตรียมทีมยังไงแต่ว่าการหาช่องทางโน่นนี่นั่นผมก็ว่ายังโอเคอยู่ต่ออ่านได้แล้วบอลไทยลีกก็ไม่มีคนดูล้มเหลวหมดตายตายนะฮะคุณบอยการกวีบอกว่าให้สัมภาษณ์แย่ทั้งโค้ชเฮงทั้งสมยศไม่ลดกระแสนะผมว่ายิ่งเพิ่มกระแสโดนด่าเขาอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าโอ้โหแล้วมันออกมาได้ในช่วงเวลาที่มันไล่เลี่ยกันเหมาะสมทุกอย่างลงตัวแล้วมันอย่างนี้มันเสร็จเลยนะแล้วผมชอบตรงที่มันขัดกันเนี่ยแล้วมันขัดกันแล้วโอ้โหคือตอนนี้พออย่างที่ผมบอกว่าอาจจะวันนี้ต่อมันไม่ได้ต่อสายคุยกันอ่ะเพราะว่าไอ้โน่นนี่นั่นคือมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ใครถามอะไรมาผมก็ตอบไปอย่างเงี้ยคุณจิรายุสวัสดีจานนงนะครับครับผมคุณบอบอกว่าชุดยูทูบเก่งจริงๆครับจัดระบบดีๆเอาโค้ชมีฝีมือมาทำเวลาปรับจูนมีโอกาสไปโอลิมปิกแน่นอนทุกไอ้ตรงนี้ก็คือขอมองในลักษณะว่าตอนนี้ยูทูบมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมแม้ว่าใหญ่ๆไปมองว่ามันตกรอบโน่นนี่นั่นครับคุณก็มาผสมประสานกันแล้วก็เตรียมทีมให้ดีที่สุดแล้วก็ลองสักตั้งหนึ่งอันนี้ผมแนะนำสมาคมเดี๋ยวหาผมได้คุณลองสักตั้งหนึ่งคุณก็ทำแบบที่คุณทำนี่แหละเอาทีมชุดเนี้ย
ไปฝังตัวบ้างไปซ้อมบ้างไปเก็บตัวที่โน่นแต่ไม่ใช่เมืองไทยนะเอาไปในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอย่างเช่นฟีฟ่าเดย์ที่คุณให้ความสำคัญเนี่ยวันนี้ในเมื่อคุณได้รับการเป็นเจ้าภาพคุณก็มาวางแผนเลยฟีฟ่าเดย์ช่วงไหนเด็กอยู่20ปี23ปี22ปีเป็นยังไงก็ร่อนหนังสือไปก่อนเลยแล้วผมต้องการที่จะไปอุ่นเครื่องไอ้นี่คือต้องทำเลยนะนี่คือต้องทำเพราะในเมื่อคุณต้องการเดินทางลัดก็ต้องเดินให้มันมีระบบของการเดินไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เดินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเจ้าภาพเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างสภาพอากาศโน่นนี่ไม่ได้เอาตั้งแต่วันนี้เลยได้มาปั๊บรู้แล้วเจ้าภาพกลางโปรแกรมเลยฟีฟ่าเดย์เพราะว่าอย่างอื่นคุณจะเอาของเขาไม่ได้ถูกไหมร่อนหนังสือไปเลยช่วงนี้ผมขอน้ำขออุ่นเครื่องไม่ต้องเอาที่เมืองไทยส่งมันไปเตะเลยส่งมันไปอุ่นเครื่องเลยสองนัดสองนัดคนในสมาคมจะคิดอย่างพี่ไม่ได้จริงไม่เขาผมไม่รู้ก็คิดได้ไม่ได้แต่นี้ผมบอกไงเดี๋ยวหาว่าผมมาด่าทุกคนเนี่ยหาว่าพี่ด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวผมบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณต้องการเดินทางลัดต้องการที่จะวัดจริงๆคุณวางแผนเลยในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยส่งหนังสือเลยพอยูยี่สามยูยี่สองที่คุณเตรียมโอลิมปิกที่คุณเป็นเจ้าภาพไปแหละคุณไปอุ่นเลยแล้วยิ่งถ้าได้พวกเอเชียที่ระดับท็อปๆคุณเอาเลยเพราะมันต้องเจอแต่ถ้าไม่ได้ไปยุโรปเลยอย่าไปเอาอาเซียนคุณทิ้งไปเลยเพราะอาเซียนเนี่ยมันสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วงูเนี่ยเอาเอเชียมั่งเอายุโรปเอาอเมริกาใต้เอายอมลงทุนถ้าต้องการจะเข้าไปในซ้ำเสือเพื่อจะไปหยิบลูกเสือมาไปเก็บตัวที่นี่ดีกว่าพี่น้องมันเก็บตัวมันเก็บไม่ได้ไปแข่งนี่ดีกว่าบังกลาเทศเอาคืนไม่ได้เอาละเดี๋ยวก็คุณก็ไปหาเรื่องยอก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 นะฮะผมต่อนะคุณนบบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าภาพยูยี่สามไม่น่าตกรอบแรกหรอกน่าจะบอกผมแหละนะฮะคุณมงคลทองบอกว่าสมาคมน่าจะพวกพี่ๆไปเป็นที่ปรึกษาบ้างนะครับไม่ต้องรอเขาก็ฟังเราอยู่แล้วมันต้องมีคนฟังบ้างเลยมันก็มีเดี๋ยวเขาจะนั่นนะฮะแต่อยู่ที่เขาจะไปทำไงต่อก็เรื่องเขานะคุณซุ้มซับไซมูลบอกว่าเห็นไทยจะได้เป็นเจ้าภาพชุดยูยี่สามเห็นติ่งของสมาคมออกมาดีใจกันยกใหญ่บางคนบอกว่านี่แหละผลงานของสมาคมชุดนี้ผมคิดว่านึกว่าเราอยู่นึกว่าเราผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วไม่ใช่ผมแต่หัวประชดประชันคือจริงคือจริงๆมันอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถ้าสมมติต้องการอย่างนี้ก็จะอย่างที่ผมบอกดีวัดไปเลยแต่เตรียมทีไม่ดีด้วยไม่ใช่ว่าจะรอเป็นเจ้าภาพแล้วจะรอได้ลุ้นอย่างนี้ไม่เอาครับคุณโจนพูดบอกว่าคนในวงการฟุตบอลต้องปองดองหาลือกันนะครับช่วยใหผลงานฟุตบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ ไม่ใช่ว่าจะโมแต่แบ่งพักแบ่งพวกอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับใช่ใช่อันนี้คือเขารู้จริงครับเขาก็คงเห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นนะครับคุณสารลบอกว่าตั๋วโอลิมปิกจัดเต็มทุกทีมครับถูกก็ผมบอกแล้วมันรองจากฟุตบอลโลกในพวกนี้รองมันรองจากฟุตบอลโลกมันคือโอลิมปิกนะไม่พวกนี้มาอะไรมันตอนนั้นมันไม่น่าเลยมันเอาไปเล่นอย่างเดียวเลยนะครับคุณรัชวันสวัสดีลุงหนวดครับครับผมแล้วก็สาธุหลวงพี่ผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะเจอสบายสบายใครมีจีวรมาเอาไหมผมส่งไหมผมหน่อยชิ้วผมยังไม่ขึ้นเลยพี่นงเอาแล้วครับคุณก็บอกว่าเยาวชน17ปีที่ไปชิงแชมป์โลกแต่ไม่มีโอกาสเลือกทางชีวิตตัวเองอ๋อหมายถึงว่าไกด์สอนสีจันทร์ใน8ปีที่แล้วบอกท่านบอกว่าจะเป็นตัวแปรอีกหลายอย่างก็หมายถึงว่าคุณพูดถึงเด็กใช่ไหมครับในบางทีมันเองคุณนพพลบอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพสมาคมน่าจะซวยเพราะผลงานปัจจุบันไม่ได้เรื่อง ทางเดียวที่จะรอดคือการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ไหมไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะได้ไปแต่มันมีอีกคือมันมีมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยนะจากโอลิมปิกที่คุณไม่เคยได้ไปเลยยกเว้นที่เมลเบิร์นกับที่เม็กซิโกหรือไงผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยถ้าผมจำผิดดูเหมือนจะเป็นเม็กซิโกกับที่เมลเบิร์นหรือไงเนี่ยสองครั้งแค่นั้นเองคุณกนกพลบอกว่าใส่อารมณ์หน้าดูผมไม่ได้ใส่ผมบอกให้ฟัง ผมไม่ได้ใส่ดิคุณชัยกรบอกว่าข่าวออกมาชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องตีเน็ตต่อจากฮ่องกงจริงไหมครับใช่ใช่ใช่ข่าวออกมาแล้วครับครับคุณโอทีนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เจอุ้มจะได้ลงช่องไหนถ่ายครับน่าจะเป็นทูนะเดี๋ยวขอพูดตรงพี่เสริมครับรบกวนเช็คให้ผมหน่อยว่าตูช่องไหนถ่ายช่องไหนแล้วบอกผ่านเดี๋ยวขอให้หน่อยมันต้องพูดตรงๆอ่ะจะรบกวนเขาไม่ต้องแบบรายการเราไม่ออกทีวีคุณรัชวัฒน์บอกว่าพ่อบอกว่าแค่คูเวตอิรักเราแทบไม่เคยชนะเลยใช่ก็เราคือที่ผมคุยกันว่าเราไปบอลโลกเราผ่านพวกนี้ได้แล้วเหรอนะครับคุณนพบอกว่าคุยเรื่องบอลไทยชั่วโมงนี้คุยกัน3วันยังไม่จบด้วยซ้ำคือเขาเป็นคนตั้งประเด็นนะเราไม่ได้ตั้งนะเขาคือในกรณีของ8ปีกับ
คุณวิทยาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเลยนะเราผมไม่เคยพูดบอกว่า8ปีคุณอะไรนะครับยังไม่มาคือใน8ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้มันบอกว่าเฮ้ยคุณเพ้อเจ้อโน่นนี่นั่นนะผมก็ไม่ได้พูดหรือพี่เองก็บอกผมก็ไม่ได้มาต่อว่าพี่เองบอกว่าคุณจะไปพูดโน่นนี่นั่นแต่ว่าคือมันไปขัดแย้งคือคุณไปสร้างกระแสมันขึ้นมาก็มันก็เลยคือเราไม่ได้พูดหรอกคนอื่นก็พูดคนอื่นก็สัมภาษณ์เราก็เป็นอย่างนั้นมาฟังขยี้กันหน่อยนะฮะคุณอุทัยบอกว่าพี่บอกคำเดียวมืดสนิทตายอีก3ชาติเธอแบบนี้หมายถึงก็น่าจะวงเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าจะเป็นโน่นนี่นั่นไม่แน่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังทำกันได้อยู่ครับคุณนพบอกว่านั้นหนวดพูดถูกน่าจะมีน่าจะนั่นเรื่องยูที่จัดอ่ะที่จัดอ๋อหมายถึงว่านะครับคุณศิลาบอกว่าผมว่าเรายังขาดวิสาสการกีฬายังไม่แข็งแกร่งและจิตวิทยาโอเคทูสปอร์ตเฮดที่2นะครับใครที่จะดูพรุ่งนี้ครับเที่ยงกับ5โมงเย็นพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าเจเขาจะเจอกับชนาธิปเฮ้ยเจเจอกับธีราธรเฮ้ยเจกับอุ้มเจอกันใช่ไหมเจกับอุ้มไม่ใช่เจเจอโอเคไม่ใช่เจเจอกับชนาธิปนะครับคนเดียวกันแหละครับนะครับไปด้วยตะกี้เขาว่ากันนะตะกี้ยังขาดวิสาการกีฬาไม่แข็งแกร่งแล้วก็เรื่องจิตวิทยาถูกคือทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกันหมดถ้าพูดไปมันก็ยาวในกรณีอย่างญี่ปุ่นที่ก็บอกว่าเวลาถึงทัวร์นาเมนต์เนี่ยเวลาจะไปแข่งที่ไหนเขาก็จะมีกุ๊กของเขาไปตั้งเปิดหน่วยโภชนาการประมาณหน่วยของโภชนาการนะเขาก็จะมีเวทเทรนนิ่งเขาจะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาแม้แต่ซ้อมก่อนลงไปเขายังต้องชั่งน้ำหนักนักบอลเลยชั่งทุกคนเลยนะก่อนซ้อมซ้อมเสร็จก็มาชั่งอีกชั่งเสร็จแล้วถึงมาประเมินนายซี่ซ้อมชั่วโมงครึ่งตะกี้8กิโลตอนนี้เหลือ7ครึ่งเสียพลังงานอะไรไปบ้างโปรตีนวันนี้ต้องกินแค่นี้วิตามินไข่โน่นนี่นั่นเขาเอากันถึงขั้นนี้เราจะทำได้หรือเปล่ายังไม่สุดอ่ะของเรายังไม่สุดใช่เขาถึงชูถ้วยจนเหนื่อยไงเพราะเขาเอาถึงอย่างนี้ไงแต่เราเนี่ยเรายังไม่ถึงตรงนั้นเรายังไม่การเก็บตัวเลยยังไม่ได้เลยของเราก็เหนื่อยเหนื่อยใจยกมือขอโทษครับเหนื่อยแล้วเนี่ยนะฮะคุณสุทัศน์ไซมูบอกว่าอาจารย์นงบอกว่าทีมไหนชนะเดี๋ยวนะผมอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยคล่องบอกว่าทีมไหนชนะทีมไหนได้ไปผมรอตรงข้ามเลยครับทีมนั้นรอซวยครับอาจารย์ตรงข้ามเวลาทำนายบอลเวลาทำนายบอลไม่ว่ากันอะไรนี่เราก็แซวกันมันเป็นเรื่องจริงเขาแซวมาแต่มันเป็นเรื่องจริงคุณวิทยาบอกว่าผิดหวังกับฟุตบอลแต่สมหวังกับวอลเลย์บอลหญิงก็เหลือเกมนึงได้เหรียญก็ไม่ได้แต่เหลือเชื่อว่ามวยวันนี้โอ้โหผมก็6รุ่นไม่เข้าสักรุ่นนึงมันเป็นกีฬาที่กดแต้มล่ะถูกโอ้ยงั้นก็ไม่สบายใช่คำว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยนะมันลำบากจริงนะที่มันมีปัญหาหมดพวกนี้แหละแต่เราก็ไปอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเราไปยุ่งว่าไอ้มันควรจะไม่ได้เพราะว่าเราทำฟุตบอลเดี๋ยวก็คุณไปสอนเสือทำไมอ๋ออะไรดีวะใส่รองเท้ามาเดือดคุณก็บอกว่า3ตัวที่ว่ามาเขาสอยดาวมาได้หรือปลาโป่งได้ครับหมายถึง3ตัวที่มาเล่นในเช่นเกมไอ้3ตัวมาเล่นก็คืออุ้มมุ้ยเจ๋งไงที่คุณพูด คุณอุทัยบอกว่าไม่เอามาครับหมายถึงตะกี้เราตั้งประเด็นว่าควรจะเอาหรือไม่เอาไอ้ผมบอกว่าผมไม่เอาแต่คุณที่บอกว่าเอาก็ต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยคุณกสิทธิ์บอกว่าฟังอยู่ครับวันนี้ไม่มีเม้นเพราะว่าเอาแล้วส่งมาอ๋อไม่เม้นหมายถึงว่าวันนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นโอเคโอเคคุณสุทัศน์บอกว่าสามทีมเจลีของเจอุ้มมุ้ยเขาแย่งกันไปเล่น AACI ถูกช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ต้องแข่งขันกันหนักมากเขาไม่ปล่อยมาหรอกเขาจะกล้าปล่อยเหรอได้มีเหตุผลตรงนี้คุณรัชวันบอกว่าออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านซาอุอุซเบกิรักโอ้โหคูเวตกาตาร์ซีเรียจีนแค่นี้12ทีมแล้วยังไม่รวมจอร์แดนเกาหลีเหนือบาเรนเลบานอนโอมานเหนือจีนไทยแลนด์มันก็โอเคอะแต่ก็ต้องสู้อะผมบอกนะตอนเนี้ยรวมเวียดนามก็ยังเหนื่อยเลยเนื่องอาจจะมีเวียดนามสอดแทรกอยู่ก็ได้เวียดนามก็เหนื่อยแล้วแต่มันอยู่23มันเกินแล้วนี่โอลิมปิกก็นี่คุณบอยการกวีบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงย้อนกลับไป10ประวัติศาสตร์ปีก็เก่งเฉพาะอาเซียนจากปี2009เป็นต้นมาพัฒนาต่อเนื่องได้แชมป์ไประดับโลกบอลเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมหาอ่านให้ได้มันติดอะจะมานั่งกดไลค์แล้วอะไรมันของคุณบอลชายก็ต้องทำไม่ได้สิเพราะเมื่อก่อนวอลเล่ก็ไม่มีก็ไม่คิดไม่มีใครคิดว่าจะเก่งแบบนี้ได้ก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันอยู่ที่การพัฒนาไงที่เขาบอกว่า
วอลสมาคมวอลเลย์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงสมาคมวอลเลย์อย่างเดียวเขาจะมีศูนย์ฝึกแล้วเขาก็จะทำอะไรของเขาอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไปที่ต่างๆไปเปิดศูนย์เปิดโน่นเปิดนี่เพื่อที่จะเอาเด็กที่มันเก่งเข้ามาแม้แต่เขาพยายามทุกอย่างกับ SMM ที่เขาทำอะไรนะวอลเลย์ลีกคือมันจะมีทุกคือมันเขาทำจากไม่มีอะไรก็พยายามแตกแขนงให้มันมีนะมีเพื่อที่จะเอาคนเข้ามาเล่นแล้วก็เนี่ยพอคนเล่นเยอะเขาก็จัดลีกรองรับอีกซึ่งเราก็ทำอยู่ใช่ไหมแต่มันก็มันไม่รู้ว่ามันทำยังไงกันนั่นเองคุณใกล้บอกว่าถ้าเอา4คนนั้นมาจริงผ่านรอบแรกได้ไปถึงรอบรองรอบชิงสมาคมทำหนังสือขอตัวมาอีกเชื่อดิมันขอได้แต่ทีเนี้ยคงไม่ให้แล้วแหละก็อย่างที่บอกว่ามีมันมีอะไรเยอะแยะและที่สำคัญนะวันนี้นะผมไม่ได้รู้เยอะผมไม่ได้ว่ามาบัฟนะครับคนเริ่มจ่ายเงินเดือนเลยนะโปรเจกต์นี่นะเอาไม่ใช่สโมสรมันถ่ายนะใช่มันได้กินเงินมันได้กินเงินแล้วทีนี้ไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยแหละนี่จะปวดหัวกันแหละคุณนาทีบอกว่าวันนี้วอลเลย์บอลสาวเก่งมากเลยค่ะครับนะครับผมก็เชียร์อยู่สุภกิจเชียร์แบบไหนครับเชียร์แบบหัวใจคนไทยรักหัวคนไทยรักหัวใจแต่ว่าผมก็ไม่มีนิดหน่อยโอเคผมเชื่อผมเลยถามเลยคุณสุภกิจบอกว่ายู16ทำไมเก่งจังครับก็ดีก็บอกแล้วไงดีครับไอ้มันมีอย่างนี้ดีแล้วความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยถ้าเอามาใช้จริงๆถ้ามันใช้ได้ผลก็โอเคมันก็ไปได้ครับมันก็เป็นเส้นทางอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นมันคือทำอย่างนี้มันก็ถูกอีกระดับหนึ่งใช่ไหมในเมื่อเราต้องการที่จะเอาผลตรงนี้ก็ต้องทำแบบนี้ครับคุณก้องผมไม่แน่ใจนะคุณก้องเขาบอกว่าเลือกนายกครั้งหน้าขอเป็นนายกที่รู้เรื่องบอลรักฟุตบอลทำงานเพื่อฟุตบอลจริงๆเคยเป็นนักการเมืองมาเคยเป็นราชการขอร้องอย่ามาให้คนที่เขาทำงานในวงการฟุตบอลมาทำงานจริงๆเอาน้ำนมก็ได้ผมตอบเลยนะ อยู่ที่สโมสรสมาชิกคุณคิดยังไงแค่นั้นเองคือบอกเราก็ความของคุณแล้วก็บอกผ่านไปถึงงูเราก็บอกผมก็อ่านให้ฟังใช่ถูกต้องอย่างเงี้ยเขาเสนอมาอันนี้เขาเสนอมาถูกต้องแล้วก็คือว่าเขาต้องคือก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในตรงนี้เราก็อยากได้อย่างนั้นแหละทีเนี้ยก็อยู่ที่สโมสรว่าจะใช่ไหมก็ไปให้สโมสรไปเคลียร์สโมสรเองแล้วกันพูดตรงๆคุณซาวังบอกว่านายกไปตำรวจมาก่อนรู้เลย นะฮะนัดช่วยสามารถดึงศักยภาพนักเตะโนเนมออกมาให้เก่งได้นะครับคุณรัชวันบอกว่าอเมริกาเหนือมั้งตินิแดดอ่ะอ๋อเหรอมันคุณผมตินิแดดตัวเองก็ผมไม่รู้เออผมไอ้นี่ผมขอโทษจริงครับคุณซุ้มซักเซนบอกว่าถ้าเอานักเตะบุรีรัมย์มาทั้งหมดไปเล่นทีมชาติน่าจะไม่มีเด็กเส้นแน่ๆเพราะจองจริงเพราะของจริงแหละคงมีผิดก็ได้แต่ทีเนี้ยผมบอกว่าอย่างเงี้ยถ้ามันทำได้ในโลกนี้ก็ทำหมดเพราะอย่างน้อยๆคุณออกมาเนี่ยนะสโมสรคุณมีปัญหาแน่นอนไงออกมาเจ็บมั่งเวลาเตรียมทีมแล้วเดี๋ยวถึงว่าไปแข่งทีมชาติเสร็จคุณก็ต้องมาเล่นลีกซึ่งไอ้พวกที่เล่นลีกมันได้หยุดเนี่ยไอ้ทีมที่ไม่มีติดทีมชาติมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกับเมืองทองตอนนั้นอ่ะที่ว่าเอาไปเกือบเยอะอันนั้นเขายังไม่ได้ยกทีมแต่นี่ดูในลักษณะของการยกทีมใช่ไหมคือเคสเดียวคือก็เมืองทองก่อนก็ให้เยอะแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วก็มันก็ดาวผมว่าอย่าไปหมดเลยดีกว่าผสมไม่ดีกว่านะฮะเจมโปบอกว่าโซนคอนกาเคฟอ๋อคอนกาเคฟอาจจะใช่อาจจะใช่เหรอโอเคครับคุณก้องบอกว่าใช่ครับดูดีกว่า U23ต้องบ่อส่งต้องส่งบอลกันเร็วสปีดบอลต้องให้เร็วกว่านี้นะครับต้องดูซ้อมก่อนด้วยอะไรด้วยคุณศิลาบอกว่าผมอยากเห็นภาพนักบอลไทยเบียดแย่งกับพวกยุโรปอาหรับเกาหลีที่สูสีเห็นทีไรล้มกิ้งทุกที เหลี่ยมบอล ไม่เคยชนะเลย ใช่ไงนะไอ้ตรงนี้ผมว่าแต่ช่วงหลังมันดีตรงที่ว่าในไทยลีกเนี่ยมันก็มีพวกยุโรปพวกฝรั่งมาเยอะได้ฝึกได้ฝึกได้ปะทะได้ไปฝึกเหลี่ยมอะไรเงี้ยฮะคุณสุภาพจะบอกว่าถ้าเอานักเตะบุรีรัมย์มาติดทีมอันนี้ก็ตอบเองมั้งตัวเขาเองตรงที่บอกว่าน่าจะดีเพราะไม่มีเด็กเส้นแต่เพราะมีแต่ของจริงน่าจะลองสักตั้งครับอย่าเลยให้พักบ้างดีกว่าจริงมันเป็นเขาก็เป็นแนวคิดของเขานะครับคุณสายชนสอนจังดิบสวัสดีคุณนงครับผมคุณต้นทานถ้าผมขอโทษแล้วกันผมผิดนันนงอยากเห็นทีมชาติไทยดีขึ้นผิดตรงไหนครับที่แกช่วยแนะนำหมายถึงว่าหมายถึงออกตัวแทนนะพี่นงว่าแนะนำทีมชาติไทยนะผิดอะไรอาจจะคือไม่เข้าใจอาจจะมีคนที่แบบว่าเอ้ยนันนงพี่นงพูดเยอะว่าคนนู้นคนนี้แต่นั้นจุดประสงค์ของพี่นงเนี่ยคือต้องการให้บอลมันทีมชาติมันดีขึ้นเขามาปกป้องนะที่น้องอยู่ขอบคุณมากครับนะครับผมไม่ได้มีคือเขาเป็นแชมป์โลกหรือเขาได้ไปฟุตบอลโลกผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ดีใจเอ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเราตุ๊กนะฮะคุณหำรอดบอกว่าพี่น้องเอาพระมานั่งด้วยเหรอครับ
ชินชาแล้วครับบอกตรงๆอุ้ยผมผ่านไปเยอะผมเอาจีวรมาวันน่ะเอามาให้ผมนะผมเอาผมเองคุณรัชวันบอกว่าผลงานสมาคมที่หนูเห็นชัดๆที่สุดคือเปลี่ยนโลโก้ทีมชาติไทยหนูว่าสวยดีประจำ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 นะครับคุณชาชัยบอกว่านันนงประตูชุดซูซูกิครับจะเป็นใครระหว่างจะเป็นสีวรักษ์หรือเปล่าผมว่าหรือจะเป็นตองนี่เห็นแต่เขาบอกเห็นแต่ตองโอ้โหถ้าเอาตองมาอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่นะสีวรักษ์ดีสุดตอนนี้ศิวลักษณ์ชัดชัยพวกนี้มันได้หมดจะเอาพวกนั้นมาทำไมคุณจำไว้เลยนี่มันคืออาเซียนคุณจำคุณต้องหลับตาข้างเดียวแล้วคุณคิดในใจว่านี่มันคืออาเซียนพวกนั้นมันพวกยุโรปไปแล้วพวกนี้กูโออินเตอร์ไปแล้วถามว่ามันมาเฝ้าเสาได้เฝ้าได้มันเป็นคนไทยมันก็ถ้าถูกคุณเรียกมามันก็ต้องกลับมาเพราะมันเป็นคนไทยมันเป็นคนรักชาติแต่ว่าวันนี้ไอ้คนที่มันมีฝีมืออยู่ตรงนี้อีกทั้งรู้เท่าไหร่ทำไมคุณไม่ไปเฝ้าบ้างดูได้ถูกนะครับคุณวัฒนากับคุณโจนพคุณก็บอกเลขช่องนะ Two for you ครับช่อง667ใช่อันนี้ประชาสัมพันธ์กันครับคุณนิกบอกว่าทำยังไงสมาคมเพราะถึงจะเปิดหลีกเยาวชนครับประธานเทคนิคเห็นบอกจะสร้างศูนย์ฝึกแล้วก็จะลาออกคิดยังไงครับไม่หลายเรื่องหลีกเยาวชนผมเขียนไปแล้วใครที่อ่านเดี๋ยวผมว่าทั้งเขียนทั้งพูดทั้งพูดทั้งอะไรแล้วคือตอนนี้ผมไม่เน้นอะไรนะตอนนี้ผมบอกวันนี้ผมเน้นหลีกเยาวชนที่ให้เด็กไทยเล่นผมจะต่อสู้เรื่องนี้อีกไม่ใช่ผมต่อสู้ไม่ใช่ผมมาด่านะครับแต่ผมก็จะพูดอย่างนี้ว่าผมขอร้องงบก็เหลือเงินก็มี40ล้านเนี่ยเอา40ล้านมาแบ่งครึ่งลีกนี่ผมเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดอย่างนี้ต่อไปจนกว่าผมจะเห็นว่ามีลีกเยาวชนแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ผมต้องการให้เด็กไทยทั้งหมดที่เป็นเยาวชนได้เล่นแล้วพวกนี้ก็จะได้คัดเลือกจากเยาวชนเพื่อเล่นทีมชาติแค่นั้นเองไม่ต้องเอาฟุตบอลนักเรียนไม่ต้องเอาไปฟุตบอลโน่นนี่นั่นไม่ต้องเอาไปยูทลีกอะไรผมไม่เอาผมต้องการลีกของสมาคมจัดแล้วก็ที่รับรองโดยสมาคมที่รับรองจัดขึ้นมาเหมือนกับไทยลีกแล้วก็ใช้เรียกไอ้พวกนี้มาเล่นทีมชาติอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้พวกนี้พอมันเล่นลีกเสร็จเล่นทีมชาติมันก็มีรายได้มันก็มีค่าตัวสมาคมก็เป็นเจ้าของเด็กพวกนี้ทุกอย่างไม่มีเสียเพราะมันโตมาจากลีกของผมคุณจะไปโน่นนี่นั่นไม่ได้เอ้ยน้องต้องมาเล่นแล้วเด็กคนนี้เกิดมาเล่นดีสโมสรบอกเฮ้ยใช้ได้นี่เคยไม่สอใครมาซื้อค่าตัวค่านี้นะค่านี้นะเด็กก็มีรายได้ทีมชาติก็ได้อะไรก็ได้หมดแค่นั้นเองนะพี่นงคิดได้ครับจูไปสมาคมนะครับคุณนพพลบอกว่ารอดูเอเชียนคัพจะไปได้แค่ไหนครับเอเชียนคัพอันนั้นของจริงจัดเต็มแน่นอนแต่ของเราก็สุดยอดเรามี4ตัวนอกคุณยังคิดอย่างนี้เดี๋ยวดูกันดูกันก็ที่พี่นงเดิมพันไว้ครับนะฮะก็ต้องโกนหนวดแล้วล่ะคุณขวินบอกว่านั้นหนวดคิดว่าวงการฟุตบอลไทยอีก8ปีจะไปเป็นโลกหรือเปล่าครับคงเหนื่อยไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมตอบตรงๆผมไม่ได้ว่าเพ้อเจ้อนะแต่ผมว่าไม่ได้แต่ว่าผมดีใจที่เริ่มมีการสร้างแค่นั้นเองผมขอพูดในฐานะที่เป็นคนดูบอลฟุตบอลไทยผมก็ไม่ได้ไปหรอกครับไม่ได้เกี่ยวว่าผมไม่ชอบสมาคมไม่เกี่ยวคุณถามเราบอกว่าพี่นงเหมือนแกเมาเหล้าขาวยกมือชี้โบชี้เบ ผมไม่ได้เมาผมพูดแล้วผมก็ต้องแสดงโน่นนี่นั่นนะครับคุณรัชบอกว่าซัปโปโรเจอโกเบถ่ายทู HD 2ตอนเที่ยงนะฮะคุณสารโลบอกว่าชนาธิปเจออินเนต้านะครับคุณวิทยาวัฒน์บอกว่าสมาคมชุดนี้ขายฝันซื้อเวลาไปเรื่อยขายฝันคุณนพนุบอกว่าโทรเล่นต่อไปโค้ชกรุณาเรียกเตะฟอร์มปัจจุบันนะครับในสโมสรใครเล่นดีกรุณาเรียกมาติดทีมชาติไม่ใช่เอาใครก็ไม่รู้ทุกเป็นตัวสโมสรมาไอ้นี่ก็ถูกไอ้นี่ก็คือว่าก็คือเหมือนกับคุณเนวินมาแนะนำมาว่ามันคือมันจะมีบางสิ่งที่คุณมองผ่านไปคุณก็ต้องมาใช้ตรงนี้ซะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกผมไม่ว่าอย่างนี้คุณสุทัศน์มูบอกว่าเจตรวจเลือดเจยังขาดถูกยังขาดอาหารกินปลาและผักนี้สโมสรแค่สโมสรเขาทีมชาติเขาต้องสุดๆไปเลยแค่นี่คือสโมสรนะสโมสรทำงานอย่างนี้มันยังต้องเอาถึงขนาดนี้แล้วพอมาเล่นทีมชาติมันไม่เอาหนักกว่านี้อีกเหรอคุณชัยชัยบอกว่าณนงบุรีรัมย์มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์คว้า3แชมป์ไหมครับมีใช่เห็นด้วยเพราะตอนนี้นะคือทิศอาสมมติวิเคราะห์ก็คือไทยลีกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเบาครับไม่ต้องโหมหนักมากครับคือไปเรื่อยๆมีแต้มก็ดี3แต้มกำไรครับแล้วเอาเวลาที่เหลือไปอัดกับไอ้ลีกคัพกับเอฟเอคัพเนี่ยซึ่งจัดเต็มได้เลยใช่ไหมทุกอย่างค่อนข้างลงตัวค่อนข้างลงตัวครับคุณกิตติรัตน์บอกว่าวันนี้นับบุเป้ไปไหนครับเขาดังแล้วครับเขาไปออกทีวีผมบอกตรงๆนะผมยังไม่รู้เลยผมไปดูรายการเขาก็ไปออกรายการเลยหลายๆช่องอะครับไปดูเขาคงจะไม่มาแล้วล่ะคืออิจฉาไปเรื่องอื่นมาคุณบอยกายบอกว่านักเตะไทยยุคนี้หาตัวยิงไกลดีๆยากมากเออ
มันมีอะไรเรื่องนี้จริงจังจริงนะมันบางทีเนี่ยการยิงไกลหรือการอะไรมันเกิดจากการซ้อมแต่ถ้ายิงด้วยนั่นเนี่ยมันไม่เข้าแล้วเพื่อนมันด่ายุคทีมที่เห็นยิงไกลพวกตะวันเนี่ยยิงได้ใช่ไหมแต่พอยุคหลังจากตรงนั้นมามันไม่ค่อยมีคือเห็นเลยนะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าฟุตบอลวันนี้มันเป็นเรื่องของระบบมาเป็นส่วนใหญ่มันเห็นนะไอ้พวกบาร์ซ่าอะไรมันเตะโต๊ะโต๊ะโน่นนี่นั่นคือฟุตบอลมันก็พยายามไปในลักษณะของคือไม่ชัวร์มันก็ไม่ยิงไม่ชัวร์ก็ไม่ยิงเห็นป่ะบาร์ซ่ามันครองบอลได้ 90% อ่ะแต่มันยิงได้ลูก2ลูก3ลูกก็จบจริงๆมันควรจะยิงได้ 7-8 นะหรือบางทีเนี่ยรู้ว่ามันเคาะแล้วมันโดนตัดทำไมมันไม่ยิงไกลที่เราบอกว่ามันยิงไกลลูกนี้แต่มันไม่ยิงไงคือโลกมันเอาวันนี้การยิงไกลไม่ใช่เรื่องที่ชัวร์ไม่เรื่องที่ชัวร์ใช่นอกจากว่าแม่นจริงๆโรนัลโดพวกนี้มันก็ฟรีคิกมันก็ไม่ใช่ว่ายิงไกลโดยจองเงี้ยนะน้อยอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาการของฟุตบอลครับคุณอาม่าบอกว่าเอาพี่แบนมาเป็นโค้ชเหมาะไหมครับโอ้มันคือได้ครับแต่ทีเนี้ยการที่จะต้องฟังกันคือณวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าวันนี้การโค้ชเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมว่าสมาคมโดยเฉพาะผู้บริหารนี้น่าจะจี้มากกว่านี้จี้มากกว่านี้ทีนี้พอคำว่าจี้มากกว่านี้ใครจะรับได้ไม่ได้ถูกไหมล่ะบางคนผมไม่ได้ว่าโค้ชแบนโน่นนี่นะบางคนโค้ชแบนก็คือเป็นโค้ชอิสระใช่คนอิสระในการที่จะทำของตัวเองแต่ว่าโอเคฟังมั่งแต่ว่า บางสิ่งบางอย่างก็ต้องผมทำเองมั่ง อะไรเงี้ยทีนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าเป็นโค้ชที่เอาเข้ามาแบบมาหน่อยมันก็ฟังฟังว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นแต่มันก็ถ่ายทอดอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันฟังอย่างเดียวมันก็จะมีอยู่2เคสอย่างนี้นะฮะอย่าไปดูนะครูสารบอกว่า U16 น่าจะผ่านรอบแรกได้มันดูสายใครบ้างผมลืมโทษทีเปิดไม่ได้ด้วยโทษไม่เป็นไรก็ถ้าดูจากถ้าไม่ถ้าดูจากการทำงานมานี้ผมว่าไม่ใช่ลุ้นนะผมว่าเข้าเลยนะคุณแมนซิตี้เจียงไฮบอกว่า2 for you ถ่ายนะครับมวย10ตอนเที่ยงคุณยอสบอกว่าซูซูกิเราน่าจะเห็นตัวใหม่ๆที่โชว์ฟอร์มดีบ้างอยู่ที่โค้ชเขาครับอยู่ที่โค้ชเขาคุณเขียนข้อความอย่างเงี้ยดีแล้วเขาจะได้อ่านบ้างคือเขาจะอ่านนะเขาไม่ฟังเราเผื่อว่าเขาไปเปิดเขาไม่เขาอาจจะปิดหน้าจอแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ก็ได้อุ้ยผมว่าเขาไม่มาดูสื่อเราเปล่าไม่รู้อ่ะถ้าเราพูดไปก็ไม่ได้อีกก็ผมเห็นด้วยควรจะมีเด็กเพราะถ้าคุณไม่มีเด็กใหม่เข้ามาแล้วคุณตายคุณบอยบอกว่าชุดเอเชียนเกมน่าจะมีใครติดไปซูซูกิบ้างไหมครับยิ้มไหวไหมก็ไม่ก็เหมือนกันทุกคนมันก็อยู่ที่โค้ชอีกอ่ะใช่ไหมเราก็คือพูดตรงนะในเอเชียนเกมเนี่ยมันไม่มีตัวตอบโจทย์สักคนหนึ่งใช่ไหมถูกไหมมันไม่มีตัวตอบโจทย์ว่าเฮ้ยคนนี้เล่นดีคนนี้น่าจะต้องได้ไปต่อในนั้นเพราะระบบมันไม่ได้หมดเลยแล้วบอลมันแพ้ด้วยทุกคนก็เลยไม่ได้มองว่าใครเก่งไม่เก่งยกเว้นไอ้เจ้าอะไรที่มันลงไปสองนัดยิงสองลูกอ่ะแต่นั้นมันก็ไม่ได้ลงเต็มเวลาแต่สุภาชัยใจเด็ดอะไรเงี้ยชวนประตูที่เราบอกว่าน่าจะใช่ก็พลาดอะไรเงี้ยครับผมชอบข้อความนี้มากเลยครับคุณชอบบอกว่าพ่อบอกว่าไทยแลนด์เวย์คือบอลโยนค่ะขนาดผลงานทีมชาติยังโยนกันไปโยนกันมาเลยไอ้นี่ก็ผมชอบเขาประช่างประชดจริงๆโอ้โหใช่เลยฮะคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาบอกว่าน้านงจงสงเกลือครับนะครับเพื่อนรักบอกว่าทำไมลูกฟุตบอลที่ใช้แต่ละดิวิชั่นของไทยไม่เหมือนกันทำไมไม่ใช้ให้เหมือนกันครับมันมีหนังอะไรหนังเยอะแล้วก็มันก็มีในเรื่องของนั้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วไอ้ในเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฟุตบอลถ้วยกอแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นของอะไรนะไฟตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันถ้าใช้ในถ้วยกอก็จะเป็นหนังเย็บซึ่งมันจะนุ่มพอขนาดเดียวกันลายเดียวกันอะไรเดียวกันในฟุตบอลถ้วยคอกับถ้วยงอนซึ่งมันเป็นระดับล่างมันจะใช้หนังอัดเสกโคตรเจ็บเลยอาจจะไม่คืออย่างเงี้ยมันไอ้นี่มันอาจจะเป็นเรื่องของว่าอะไรนะก็เรียกว่าอะไรมาตรฐานว่าถ้าสมมติว่าคุณได้เล่นนี้อาจจะได้เล่นฟุตบอลที่ดีหน่อยครับผมคุณศิลาว่าฟรีคิกโป้งเดียวจอดครับยังขาดอยู่ก็มีไม่มีมือไม่มีมือฉมังเลยถูกไหมไม่มีเลยชุดนี้ไม่มีเลยไม่มีใครไม่ค่อยเห็นไม่มีเลยนะถ้าใครบ้างอ่ะไม่มีเลยนะไม่ไม่มีเลยนะแบบผมเห็นมากนะที่นักเตะไทยยิงคือบ้านเราเมื่อวานผมไปคุยกับคุณพิชัยกงศรีอ่ะเขาบอกว่ามันคือบ้านเราเนี่ยอ๋อพี่หล่อเนี่ยเขาบอกว่าอะไรว่าบ้านเราบรรลุทุกนั่นซ้อมเสร็จมันก็กลับเลยถูกไหมแต่พวกเบ็คแคมที่เขาบอกให้ฟังไม่ใช่ผมยกว่าคนใหญ่คนโตนะแต่พวกเบ็คแคมพวกโรนัลโดเนี่ยก่อนซ้อมมันก็บอกว่ามันจะขอฟรีคิกอีกสัก200ลูกก่อนกลับมันจะขออีก200ลูกมาเร็วเพื่อฝึกส่วนตัวแล้วก็กลับช้าเพื่อฝึก
ส่วนตัวส่วนตัวอันนี้พวกไอ้ลูนี่อะไรก็บอกว่าโอ้ยมันเลี้ยงบอลมันเลี้ยงอยู่ทุกวันมันเลี้ยงหลบเนี่ยมันเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไม่มีประตูเลยนะเฮ้ยแต่เมืองไทยมีฝึกนะยิงจุดโทษอ่ะกินกาแฟเออคือเราเล่นกันสนุกไงแต่ของเขาเนี่ยไม่ได้เราจริงของเราเนี่ยไม่บอกเฮ้ยวันนี้ใครจะกินกาแฟเอามาเลยมาลิงจุดโทษมันไม่ใช่ไงมันไม่มีเป้าหมายนะฮะคุณช่างเดี๋ยวบอกว่ายิงไกลเท้าหนักต้องดัชกรแต่ก่อนใช่ใช่นะครับโอ้โหอ่ะมาจะหมดแล้วขอนิดขอคุณวัฒนาบอกว่านี่ทีมชาติไทยไม่มีดีโก้เด็กไทยเขารู้ฝีเท้ากันความสามารถรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเก่าให้เจ้าของสโมสรทุกสโมสรให้ความร่วมมือพอไม่ต้องก้าวก่ายไม่ต้องและไม่ต้องจองไม่ต้องจองว่าเด็กตัวเองใครได้ลงใครไม่ลงนี่สโมสรทีมชาตินี่สโมสรทีมชาติไทยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใครทำหน้าที่คอยส่งเสริมโอ้โหอย่าไปมึงนะพี่ผมมีปัญหาไอ้เรื่องหัวเลาะเรื่องไอ้เนี่ยแล้วคุณไปกดไว้ไม่ใช่ไปปูได้ไงคือผมอัพใหม่มาแล้วมันมีไอ้นี่โผล่มามีปัญหาผมมีปัญหาคุณมีปัญหาตลอดเลยวันนี้นะโอ้ผมน่าที่ผมไม่มีคือมันไม่มีครับพี่ใช่อะต่อนี่สโมสรทีมชาติไทยทำหน้าที่คอยส่งเสริมเพื่อส่วนรวมไม่การเมืองไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กสโมสรอื่นและต้องมีสปิริตวงเล็บน้ำใจเป็นตัวอย่างที่ดีทีมชาติไทยจะได้มีทีมสปิริตเพื่อชาติอันนี้เราไม่คอมเมนต์เอาเป็นว่าอ่านกันแล้วก็รู้กันมองตาเรารู้ใจรู้ใจครับนะครับคุณซุปเปอร์สตาร์เต็มบอกว่านักเตะเยาวชนไทยถ้ามีสักแบบ 80% ของเจคงจะดีได้80ได้สัก 80% ของเจถูกมันไม่มีแฟนบอลคงมีอนาคตเลยต้องมาฝึกแบบพ่อเจตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงทุนเขาก็ทำนะแต่ว่าคุณชิตพงศ์บอกว่ารอฟ้าเปลี่ยนสีก่อนครับ วันนี้ก็ฝนตกแล้วไงคนละสีกันเชื่อผมดิทีสามให้ U21ลงตั้งแต่ต้นเกม2คนแต่จะเปลี่ยนออกตอนไหนก็ได้ทำไมสมาคมไม่ออกกฎให้อยู่ในสนามเต็มเวลาถ้าจะเปลี่ยนตัวถ้าจะเปลี่ยนตัวต้องเป็นตัว U21 ด้วยสิครับก็คือที่เหมือนกันเราบอกว่าตัวนอกเปลี่ยนตัวนอกทำไมเราไม่ใช้ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เหมือนกันนะถ้าสมมติเราจะออกกฎนี้นะแต่สโมสรมันไม่ยอมหรอกเพราะมันก็บอกว่าคุณเอากฎนี้มาผมก็ลงมัน10นาทีพอเพราะผมจะได้ไม่ผิดกฎที่คุณเขียนแต่หลังจากนั้นผมเอาตัวที่เก่งลงมาก็มันคือกฎบ้านเรามันมีช่องโหว่หมดอ่ะเพราะว่าคนเขียนกับคนนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างนี้พอนะไม่ต้องไปโน่นนี่นั่นผมถามว่าสมมติคุณเขียนอยู่21ถ้ามันจะเปลี่ยนตัวมันก็เปลี่ยนตัวมันเองได้ทีทำไมคุณเขียนพวกฝรั่งเวลาเปลี่ยนตัวฝรั่งเปลี่ยนฝรั่งนะตัวนอกเปลี่ยนตัวนอกก็ไม่รู้ว่าแล้วไอ้ไม่เอากรณีว่าลงคนยังไงแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าสมมติไอ้โควต้ามันอยู่ในสนามเต็มฝรั่งไอ้คนที่ไอ้ตัวนอกตัวที่4ที่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกับตัวนอกนะแล้วทำไมอยู่21 G3 มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เออนั่นแหละนะฮะอ่ะคนธรรมดาบอกว่าถามนิดนึงครับชุด U19 โค้ชจุนชุดโค้ชจุนน่ะยังเหลือติดกี่คนเออกี่คนผมไม่รู้ว่ามันมีใครบ้างมันก็มีหลายคนเนี่ยนะผมไม่ตามบอลเด็กเลยผมไม่รู้เลยก็มีหลายคนขอโทษด้วยตรงนี้บอลไทยลีกผมก็ไม่ตามเลยไม่ตามตอนนี้ไม่ตามพี่ด้วยตอนนี้คุณหมดอารมณ์กับบอลไทยนะฮะชุดที่ยิงเวียดนาม60คุณธรรมดาเขาตอบมาอ๋อชุดโค้ชจุนที่ยิงเวียดนาม60มีใครอยู่บ้างจริงจริงผมขอโทษจริงนะมีใครทราบก็ตอบมาหน่อยนะครับนะฮะคุณนพบอกว่าตอนนี้หมดเวลาเอเชียนเกมไปแล้วเราดูทัวร์นาเมนต์ต่อไปทุกทีมชาติไทยเราจะไปต่อได้ขนาดไหนทุกคนผมเขามีแผนยังไงต่อไปทุกต้องทำอย่างนี้นี่คือทำงานแบบวันนี้มันล้มเหลวมันผ่านไปก็ขอให้มันผ่านไปมันไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยจัดทีมไปแข่งเอเชียนเกมใหม่เขาไม่จัดแล้วแต่ทีนี้จะทำยังไงว่าไทยซูซูกิวันข้างหน้าทำไงเอเชียนคัพทำยังไงถูกต้องคือแต่ขณะเดียวกันผมเสนอแนะว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะปรึกษากันคุยกันก่อนที่จะนั้นเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นดราม่าแล้วคุณก็จะทำงานไม่ได้เพราะคุณโดนทุกวันโดนทุกวันแล้วคนก็เบื่อแล้วคุณก็บอกโอ้ยท้อโดนด่าก็คุณไปทำกันเองส่วนหนึ่งนะฮะคุณรุชุมบอกว่าพอทีมชาติได้ฟรีคิกคนพากันบอกว่าเอาละเรามีโอกาสแต่สุดท้ายมันก็ข้ามคานข้ามคานอยู่ดีนะครับคุณซุปเปอร์สตาร์บอกว่ายิงไกลมีเจไงครับตอนนี้เจมก็ไม่ไกลเป็นพักมันเป็นว่าเจพื้นฐานมันเร็วมันใช้ความเร็วนะครับคุณศิลาบอกว่าลุ้นชนคานครับลุ้นชนคานแล้วก็มีเด็กชนคานผมนึกออกแล้วที่ผมจะบอกพี่บอกว่าผมนึกไม่ออกผมนึกออกแล้วไอ้เรื่องจับโปรแกรมพี่นงทุกปีนะไทยลีกเนี่ยโปรแกรมมันออกมาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมไทยลีก
ท้ายลีกเตะไปแล้ว3นัด5นัดเพิ่งมีข่าวว่าเอาแล้วครับสมาคมประกาศรับประกาศทีมที่จะเล่นฟุตบอลโตโยต้าถูกช้างเอฟเอเอ้าแล้วบอลปิดตั้งนานมันไม่ทราบบอลออกแล้วบอลนอกเนี่ยเมื่อคืนคาราบาวครับมันแต่ว่าเอเวอร์ตันก็เตะถูกแต่มันก็ไม่เห็นวุ่นวายเลยว่าบอลพรีเมียร์เปิดไป3นัดเนี่ยแม่งเตะแล้วถูกขอโทษแม่งเตะแล้วอ่ะถูกแล้วเมืองไทยเพิ่งเปิดรับสมัครเอ้าเฮ้ยผมถึงบอกไงจับโปรแกรมยังไงกันน่ะมันถึงมันต้องถึงอัดเนี่ยก็บอกแล้วผมไอ้เรื่องนี้จริงๆผมก็ไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าผมบอกว่าตั้งแต่ก่อนแล้วก่อนเปิดไทยลีกคุณก็เตะนอกรอบกันไปก่อนคือคุณต้องทำงานเต็มเวลาให้กับมันครับผมเอาแค่6ข้อความนี้นะเพราะว่าข้อความนี้อ่ะทำไมเอาหมดแล้วหรอโหนี่1ชั่วโมง15แล้วตอบกันเพลินๆเนี่ยอ่ะนะครับคุณอาม่าบอกว่าสรรเสริญน่าจะเรื่องยิงไกลคุณนพพลบอกว่าคนเขียนกับคนรับเหมือนกันมองหน้าก็รู้ใจอ๋อหมายถึงว่ากดก็จริงมองหน้ารู้ใจก็รู้กันเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคุณเพื่อนรักบอกว่าถ้าเด็กมันไม่มีโอกาสได้ลงแล้วทีมชาติมันจะมีตัวเลือกได้ไงก็มันไม่ได้ลงแล้วคุณจะไปเลือกมันได้ไงไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในเซนส์นี่แบบว่าไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะแต่ก็แบบก็นั่นไงก็ถึงบอกไงเขาก็พูดเขาเขียนได้ถูกหมดแหละคุณเลือกเปล่าคุณเจมส์บอกว่าหัวล้านมาทำไมหยอกผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับไม่มีคนแล้วคุณพัฒนาเอาละคุณพัฒนามาผมสู้กับคุณวอลเลย์บอลไม่มีการเมืองไม่มีขั้วเจ้าของสโมสรให้ความร่วมมือทีมชาติผู้เล่นมีสปิริตถูกบอลไทยยากที่จะพัฒนาเพราะการเมืองหนักไม่ยอมกันชนิดกีฬาและชนิดกีฬาไทยต้องชนิดเดียวต้องประมาณประเภทเดียวประเภทเดียวถ้าเป็นทีมลงเกิน6คนไทยไม่ชอบไม่ถนัดวินัยไม่ถึงถูกอ่ะเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟังเลยเพราะว่าเราไม่ต้องคอมเมนต์แล้วเขาก็พูดมาถูกครับคุณสมภพบอกว่าคำพูดทุกคำพูดจะกลับมาตัวเองก่อนพูดอยู่เสมอก่อนพูดก่อนโม้คิดให้ดีๆครับนะฮะคุณพิสิทธิ์บอกว่าโควต้าอาเซียนบวก3ยังไม่ได้เริ่มใช้แต่อาเซียนยุโรปอาเซียนอเมริกาใต้กันหมดแล้วเริ่มเปิดตัวกันไม่ต้องถามเลยว่าต้องโกรธเพื่ออะไรครับผมมองตาพี่ดงผมรู้ใจครับสุดยอดไม่พูดอะไรต่อครับเนี่ยคนเนี่ยสุดยอดคุณมันก็บอกว่าอย่าไปจำกัดอายุกันเลยครับเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนตัวถ้าสมาคมโค้ชทีมงานตั้งใจสักวันประสบความสำเร็จครับใช่จริงใจต่อกันเขาพี่ดงคุณแล้วจะมาบอกว่าชุดโค้ชจุนที่เห็นในไทยลีกก็มีอานนท์สลิงคารวรชิตสุประชัยสันเสริญก็เยอะนี่ก็จะอยู่ส่วนกองหน้าที่เร็วๆที่ชื่อฤทธิสิทธิ์หายไปเองหายไปเลยนะฮะ คุณคุณธรรมดาบอกว่ารอลุ้นชุดใหญ่เอ็นชิงไปปลายปีครับว่าไทยพอมีลุ้น8ทีมไหมนะคุณยอบอกว่าประธานเทคนิควิสัยทัศน์แบบญี่ปุ่นแต่ศักยภาพของไทยยังไม่ถึงญี่ปุ่น จะเดินไปตามแบบญี่ปุ่นเป๊ะๆมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามแบบญี่ปุ่นแต่ก็ต้องปรับบางส่วนเพื่อให้เข้าทับวิธีการของประเทศไทยนะครับคุณศิราบอกว่าสุดท้ายผมขอให้โค้ชคนใหม่ของยูสามโชคดีครับนะครับคุณพิเชษไก่บอกว่าแปลกทำไมเรารู้แต่เขาไม่รู้คืออะไรไม่ทำงงอ๋อไอ้นั่นคือไหมน่าจะเรื่องมองตารู้ใจนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของฟุตบอลไทยวันนี้ผมจัดเต็มไหนไม่ได้จัดแล้วผมรบกวนพี่ลงมาชั่วโมง17นาทีแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับอัศมชันบางรักกับอัศมชันยูไนเต็ดเห็นไหมผมจำได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนนะครับก็สามารถติดตามชมบอลไทยวันนี้ได้ทางเพจแสงสปอร์ตฟุตบอลchannel นะครับแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้ทางเพจเช่นกันแล้วก็ YouTube ของสยามกีฬาครับนะครับวันนี้ผมกับพี่นงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ